เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนองกตปุญโญโดยการสานต่อโดยพระครูปลัดไปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยานโนซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่หลวงขุนวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนตัวอาตมาภาพคือพระปัจจรัญสุกิมโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดนะสงสัยในข้อปฏิบัติธรรมนะก็อยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทที่หมดไปจ้ะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบปัญหาต่างๆแล้วก็ประโยชน์คำถามของเราอาจจะมีประโยชน์หลายๆท่านที่สามารถที่จะเข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าได้ตอนนี้ก็ถามมาได้เลยนะโยมนะก่อนที่จะยังไม่มีคำถามนี้ก็ขอพูดไปพลางๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมีการเจริญ2อย่างเขาเรียกว่า1คือเจริญสติ2คือการเจริญสมาธิทำไมเราต้องเจริญทั้ง2อย่างขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เจริญสติก็อย่างหนึ่งเจริญสมาธิก็อย่างหนึ่งสมาธิหมายความว่าภาวะจิตที่ตั้งมั่นสติเป็นตัวที่มีอุปการะต่อสมาธิเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลท่านเปรียบเหมือนว่าจิตของเราเนี่ยสมาธิเหมือนเด็กน้อยสติเหมือนพี่เลี้ยงนางนมฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราสมาธิเราเนี่ยขาดพี่เลี้ยงนางนมก็คือสติก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ฉะนั้นสมาธิเนี่ยจะต้องอาศัยสติเป็นผู้ดูแลท่านจึงจัดว่าสติเป็นเครื่องอุปการะมากเหมือนพี่เลี้ยงนางนมที่มีอุปการะแก่เด็กแก่เด็กฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ส่วนมากแล้วก็เจริญสมาธิกันแต่ไม่เจริญสติกันฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราเจริญยังไงสมาธิก็คือว่าเราทำจิตให้นิ่งเนี่ยพยายามประคับประคองเราจะใช้ลมหายใจก็ได้หรือการบริกรรมต่างๆก็ได้แล้วก็ทำยังไงให้จิตเราเนี่ยนิ่งลงไปการนิ่งของจิตนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิแต่เมื่อสมาธินั้นเป็นสมาธิอย่างเดียวยังไม่มีสติสมาธิมาเนี่ยสติไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าสติอ่อนแอไม่มีกำลังสมาธิที่เราจิตที่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็ถูกทำลายด้วยอารมณ์ต่างเดี๋ยวตาดึงไปเดี๋ยวหูดึงไปจมูกดึงกายใจไปทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ภาวะเดิมอีกฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าสมาธิดูเห็นความว่างไปหมดเลยจิตมันว่างมันใสสะอาดไปหมดเลยมีความสุขแต่เวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่ยวุ่นวายหมดเลยความเขาเรียกว่าความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่ถูกสติดูแลคุ้มครองสติเราอ่อนแอมากสู้อารมณ์ไม่ไหวอารมณ์ก็จะดึงจิตไปมาไปมา
ก็กลายเป็นว่าเราทำสมาธิแล้วก็ไม่แล้วกิเลสเราต่างๆก็มีเหมือนเดิมอันนี้เราจะสังเกตว่าคนที่ทำสมาธิเวลาออกมาก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนคนเดิมนั่นเองถึงเราจะเข้าใจว่าโลกไม่เที่ยงดูเห็นความเป็นอนัตตาทุกอย่างเราก็เห็นแต่ไม่ออกมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เหมือนคนเดิมอีกเห็นก็เห็นไปแต่กิเลสก็ละไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะมีสายเข้ามาเนาะครับมีสายมาจากสระบุรีนะครับขอมาตรการครับพระสมยศขอมาตรการครับมาตรการครับขอถามหลวงพ่อคำถามเดียวครับได้คือเจริญสติพิจารณากายแล้วต่อไปจะเจริญยังไงต่อครับคือพิจารณากายไปเรื่อยหรือพอขั้นต่อไปจะทำอย่างไรครับขอถามคำถามเดียวครับครับคือการเจริญสติเนี่ยเราเจริญสติก่อนเจริญสติจนกว่าสติเนี่ยจะเป็นตัวทั้งดูแลด้วยแล้วจะเป็นตัวฆ่ากิเลสด้วยเราเจริญสติไปถึงโน่นพระอนาคามีนะต้องไปถึงพระอนาคามีก่อนเพราะสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะไปถึงพระอนาคามีได้คือการพิจารณากายทำไมเราจะต้องไปถึงพระอนาคามีเพราะว่าการพิจารณากายนั้นจะเป็นตัวทำลายกามราคะให้สิ้นแล้วอกุศลก็สิ้นอกุศลก็คือจิตที่คิดฝ่ายไม่ดีฝ่ายอกุศลก็คือไปข้างนอกนั่นเองฉะนั้นเราจะเจริญสติเนี่ย การพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยเราจะไปถึงโน่นเลยพระอนาคามีซึ่งขณะนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีหลังจากนั้นแล้วเราก็เจริญสมาธิที่หลังจากที่เราไปถึงพระอนาคามีแล้วการพิจารณาตัวก็จบการพิจารณาตัวจบพิจารณากายจบเนี่ยมันไม่มีงานทำเราก็ต้องพิจารณาการทำฌานอย่างเดียวทำฌานอย่างเดียวและทำไม่ยากเพราะการทำไม่ยากตรงนั้นเนี่ยเพราะการทำสติของเราบริบูรณ์ทำให้เกิดการทำสมาธิไม่ยากเมื่อสมาธิไม่ยากเราก็ทำฌานปฐมฌานทุติยฌานก็น้อมไปทางวิชาสามอย่างเดียวไม่มีการนำมาพิจารณากายเลยทำฌานนี่ไม่มีการนำมาพิจารณากายซึ่งไม่เหมือนคนที่เขาทำสมาธิฌานมาตลอดเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องเอาฌานมาพิจารณากายเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้พิจารณากายเลยแต่เราในพิจารณากายไปเลยเนี่ยมันไม่ต้องย้อนนะไม่ต้องย้อนแล้วก็การที่เรามีสมาธิฌานแล้วมาพิจารณากายเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นกายมันจะเห็นกายเป็นนิมิตไปเลยมันจะเห็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เห็นกายปัจจุบันมันจะเห็นกายเป็นภาพอยู่ในนิมิตน่ะภาพกายจริงก็อยู่ที่หนึ่งนิมิตก็อยู่ที่หนึ่งมันก็เลยเป็นสองร่างน่ะแบบนั้นซึ่งวิธีนั้นเนี่ยทำพุทธเจ้าจะไม่ค่อยเอาตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเวลาออกสมาธิกายนิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นจิตเราก็จะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ก็จะหล่นไปถูกอารมณ์ฉะนั้นคนที่ทำสมาธิฌานก่อนเนี่ยเวลาออกมาจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์มากเพราะว่าอารมณ์เนี่ยจิตมันไม่มีเครื่องอยู่ก็ต้องลงสู่อารมณ์อารมณ์ทั้งวันก็ทำให้อารมณ์ทั้งวันตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยเสื่อมได้ฉะนั้นการพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ใช่กายอย่างเดียวเวทนาจิตธรรมอีกเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเห็นนามฝ่ายนามธรรมฝ่ายนามธรรมแต่ความจริงก็เห็นตั้งแต่ต้นไปแล้วนะแต่มันยังไม่สิ้นสุดเพราะการทำพิจารณากายเนี่ยมันเห็นทั้งจิตทั้งกายอยู่แล้วทั้งใจทั้งกายอยู่แล้วแต่กายมันจบก่อนแต่จิตยังไม่จบยังมีเวทนาเวทนาก็คือเวทนาที่จิตออกไปข้างนอกเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่จบก่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดก่อนแต่มีเวทนาข้างในเวทนาข้างในก็คือเวทนาที่ไม่อิงอาศัยตาไม่อิงอาศัยรูปหูไม่อิงอาศัยเสียงเนี่ยพวกนี้จะเป็นเวทนาที่มีปัญญาลึกเข้าไปที่จะไปแก้เขาเรียกว่าเวทนาในเวทนาในเวทนาในเวทนานี่เป็นเวทนาภายในเนี่ยหรือจิตในจิตทำในธรรมทั้งหลายอันนี้จะเป็นเรื่องสังโยชน์เบื้องบนที่เราจะไปเคลียร์ตรงนี้อันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวขอตอบแค่นี้นะท่านเนาะก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากกทม.นะครับโยมบัวสิริเจริญตุกโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพร
ค่ะโยมอยากถามค่ะว่าเวลาจะทำบุญบ้านนะคะทำยังไงถึงให้ได้บุญคะเพราะว่าบางครั้งเอาอาหารมาทำมันก็บาปอะไรเงี้ยก็เลยอยากทราบว่าทำบุญแบบไหนคะบางครั้งบางทีเอาอาหารเป็นของโรงทานก็ต้องใช้อาหารพวกเนื้อสัตว์บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือก็โยมเดี๋ยวฟังคำตอบทางบ้านนะคะจ้าเราจะทำบุญให้ได้บุญเราก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นคือไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยไม่ใช่ฆ่าสัตว์มาทำบุญอันนั้นก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญน้อยได้บาปด้วยได้บุญด้วยบุญได้ส่วนหนึ่งบาปก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เราไปซื้อเนื้อซื้อปลาเนี่ยที่มันตายแล้วเนี่ยเกิดธาตุสี่นะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นธาตุสี่นะที่เนื้อที่ตายไปแล้ววิญญาณมันออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เอามาแกงมาอะไรได้นะอันนี้เป็นบุญนะเราไม่เบียดเบียนตัดถ้าเราตื้อพวกปลาเป็นมาทำหรืออะไรเนี่ยเบียดเบียนตัดมันก็มาบาปด้วยบุญด้วยนะถ้าเกิดว่าเราตื้อที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่บาปนะเพราะอะไรเนี่ยเราเอาธาตุตีมาทำอาหารบำรุงธาตุเพราะเราก็ธาตุตีอยู่แล้วเอาพวกกันเนี้ยเนื้อเป็ดไก่หมูอะไรเนี่ยเป็นธาตุตีมาบำรุงที่มันสึกหรอไปอ่ะนะไอ้นี่คือทำบุญที่ถูกแล้วก็นิมนต์พระมาแล้วก็นิมนต์พระมา9รูป5รูปแล้วแต่พระมาจันทร์ก็เป็นบุญนะจะ7รูป5รูป9รูปมันก็บุญเท่าๆกันเนี่ยไม่ใช่เอ๊ะพระมากแล้วได้บุญมากบุญคือบุญที่ใจเราเต็มใจทำบุญนะเต็มใจ 100% ที่ไม่ขี้เหนียวอะไม่เสียดายนะเนี่ยบุญ 100% ไม่ได้บุญว่าพระจำนวนเยอะบุญคือใจทำ 100% นะทำไปแล้วเราไม่ขี้เหนียวเราทำไปด้วยความเต็มใจตรงนั้นน่ะบุญมหาศาลนะบุญมหาศาลตรงนั้นเนี่ยเราทำไปโมทนาก็นิมนต์พระมานะก็ขึ้นบ้านใหม่เป็นมงคลแต่นี้การจะเป็นมงคลทำบุญให้เป็นมงคลเราก็ต้องฟังพระที่เขาเทศหรืออะไรเนี่ยนะการเป็นมงคลไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำบุญแล้วไอ้นี่เป็นมงคลแล้วนะบ้านก็ยังร้อนอยู่ยังทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องเราก็ต้องทำใจเย็นบุญเราทำแล้วทำใจให้เป็นบุญด้วยมาทำใจบุญแล้วบุญใจเย็นก็ไม่ทะเลาะกันนาบ้านนั้นก็เป็นสุขเพราะว่าใจเย็นนะนะนั่นแหละถึงจะเป็นบุญเมื่อเราทำบุญไปแล้วใจร้อนบุญนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยยังทะเลาะเบาแว้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะนั่นนะบุญคือความใจเย็นเนี่ยทำกรรมใจเย็นที่เราทำบุญใจเย็นไม่กินอีกที่เหนียวกำจัดความโลภออกจากจิตใจของเราว่าเราทำบุญเป็นอายะทัพนะอายะทัพที่เราต้องติดตามเราไปตลอดชาตินี้และชาติต่อไปนะมีตายก็มาพอดีนะโยมนะขอกระจายนะคือไม่เบียดเบียนตัดเนี่ยได้บุญ 100% จ้ะมีตายมาจากศรีสะเกษโยมวาปีอาเจริญตกโยมมาสักการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะมีเรื่องจะถามพระคุณเจ้าอะค่ะคือทำไมนั่งสมาธิแล้วตอนแรกๆมีความอิ่มแล้วก็มีความชื่นอกชื่นใจปลื้มอกปลื้มใจแต่พอนั่งไปนั่งมาทำไมเบื่อคะตรงนี้จะแก้ยังไงเจ้าคะ คือมันเวลาจิตเรายังไม่ค่อยสงบเนี่ยมันก็มีบ้างนะที่ทำให้เราเนี่ยเบื่อแล้วก็จิตมันยังไม่ลึกนะยังไม่รวมเนี่ยมันก็เป็นจิตมันรวมมันลึกจิตมันรวมมันลึกมันฮะเป็นอย่างนั้นเหรอเจ้าคะใช่ใช่จิตเราไม่ลึกมันก็เบื่อสิมันไม่เราใจให้เราทำจิตมันไม่รวมแล้วจะทำยังไงคะหรือว่าต้องพยายามต่อไปไม่ได้คือต้องพยายามขึ้นไปเรื่อยๆนะให้มากกว่านั้นให้จิตมันลึกกว่านั้นมันคือจะดีก็มีกำลังนี่มีนั่นแต่ว่าสมาธิอย่างนี้ก็เป็นการนิ่งเฉยๆนะโยมออกมาก็เหมือนเดิมออกมาก็เหมือนเดิมเนี่ยเจ้าค่ะมันออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมเหมือนกับว่าเราไปเลอะใหม่นั่นแหละเราเข้าสมาธิเหมือนเราไปล้างใหม่ออกมาก็เลอะอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเลอะอย่างนี้ก็ต้องเพียรไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคือทางเส้นนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันสุดท้ายมันก็ตันนะโยมได้โปรดนะมันตันมันตันคือตันเราต้องเปลี่ยนทางไปเส้นใหม่เส้นนี้มันเป็นทางสมาธิเนี่ยตันออกมาก็เหมือนเดิมคือรู้เรื่องธรรมะน้อยอะค่ะอยากจะขอทางเส้นใหม่นี่ควรจะปฏิบัติยังไงคะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะฟังทางโน้นก็ได้จะได้ฟังสะดวกบางคนก็ฟังทางโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดก็มีก็คือทางเส้นใหม่ก็คืออริยมรรคนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะต้องเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาอย่างที่ก็บอกว่าเจริญสตินั่นเองนะอันเดียวกันนะที่บอกว่าเจริญสติกับเจริญสมาธิเนี่ยเราไปเจริญสมาธิมันนิ่งไปมันก็ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยถามว่าสุขไหมก็สุขอยู่
แต่ว่าไหนจิตไม่รวมก็ลำคาญอยู่แต่ออกมาแล้วก็เลอะอยู่เหมือนกันออกมากิเลสเรามีเท่าใดก็เท่านั้นไม่เคยละนะไม่เคยละไม่เคยวางคือแม้เราจะเห็นว่าเออจิตเราว่างแล้วนะออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมไอ้ว่างนั้นก็หายไปมันก็เหมือนแต่ความเข้าใจเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้แค่อะไรนะตรงนั้นนะแต่ทีนี้ว่าทางนี้เนี่ยเราจะทำให้มากด้วยทางนี้มันก็แค่นั้นคือทางนี้เหมือนกับเราขึ้นต้นไม้นะมันตันมันถึงยอดไม้แล้วมันรู้จะไปทางไหนก็ต้องลงมาทางเดิมทีนี้เราอยากจะให้มันก้าวหน้าอยากจะให้มีสิ่งอะไรที่ก้าวกว่านั้นก็ต้องเจริญอีกทางหนึ่งสมาธิอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าเจริญสติก็ซึ่งจะเป็นสมาธินั่นแหละนะแต่เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งสตินั่นก็คือสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นั่นเองอันเดียวกันก็คือการเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้นะถ้าจิตเราพิจารณาร่างกายนี้ได้เนี่ยเราเห็นร่างกายเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแสดงว่าคนที่ไม่เห็นกายเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยเห็นเฉยๆแต่แก้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นกายก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าคนเห็นกายจะแก้ปัญหาได้ปัญหาอย่างไรล่ะเมื่อเราเห็นกายขึ้นมาเราก็จะเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นกายไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเราจะสามารถที่จะปิดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกลิ้นกายใจด้วยปัญญาได้ฉะนั้นคนที่เห็นกายเนี่ยจิตของท่านจึงเป็นสมาธิได้ทั้งวันแล้วก็ไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่าเพราะอะไรเพราะท่านเปลี่ยนทางเส้นใหม่นี่คือทางแก้ใช่ไหมเจ้าคะนะนี่คือทางแก้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ต้องพิจารณากายน่ะถึงทางแก่ใช่อืมขอพระคุณพระคุณเจ้ามากนะเจ้าคะที่ให้ความกระจ่างเนี่ยสาธุขอถามแค่นี้ค่ะสาธุสาธุก็มีอะไรก็ถามมาก็ได้นะยังไม่มีก็ขออธิบายต่อว่าการที่เรามาเจริญสติเนี่ยเพื่อจะให้แก้ปัญหาเรื่องจิตเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้หยุดลงแล้วให้หยุดขาดเลยเราจะต้องมีการเปลี่ยนจิตเนี่ยไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือให้จิตเราอยู่ในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นไม่ให้อยู่นอกตัวอันนี้เราจะเปลี่ยนจิตของเราเนี่ยไม่ให้อยู่ในภายนอกให้อยู่แต่ภายในไม่ให้อยู่ภายนอกคราวนี้เราก็ต้อง พิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราจะเกิดการเบื่อหน่ายแล้วก็จะมีอุบายออกนะอุบายออกก็คือว่าเราสามารถที่จะปิดจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้ทำให้จิตของเราไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็เราจะพ้นจากตำแหน่งเดิมก็คือหนทางเส้นเดิมนั้นที่เราปล่อยจิตไปทางตาหูจมูกเส้นกายใจนั้นก็จะปิดลงไปฉะนั้นคนที่เห็นกายเนี่ยจิตของท่านจะไม่อยู่ข้างนอกเลยซึ่งจะเป็นความสงบที่ใหญ่กว่าที่เราทำสมาธิทั่วไปนะแล้วก็แก้ปัญหาจะแก้ตกหมดเลยกิเลสต่างๆก็จะดับลงไปดับลงไปดับลงไปในที่สุดเราก็จะดับกิเลสได้ทั้งหมดเลยอันนี้คือปัญหาที่เรามันไม่เหมือนกันนะมันจะทำสมาธิออกมาก็เลอะแต่ทำสติปัฏฐาน4ไม่เลอะมันจะเป็นการที่เราสามารถจะทำลายกิเลสได้จริงๆจิตเราจะมั่นคงกว่าเยอะเลยมั่นคงจนที่ว่าจิตเราไม่รั่วเลยนั่นเองก็มีคำถามฝากนะครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับมาจากพังงาคุณประวิตรนะครับถามมาว่าทำไมผมทำสมาธิตัก5นาทีก็มีอาการกระตุกเป็นเพราะอะไรครับ คือจะเป็นบางคนนะเป็นบางคนกระตุกบางคนก็โยกบางคนก็หัวขมำลงไปก้มไปบางคนก็จะเงยหลังก็มีมันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่ฝึกแล้วก็เป็นอาการต่างๆกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะยังไม่ชำนาญฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราตอนที่เราฝึกเนี่ยเราจะก่อนที่เราจะสะดุ้งเนี่ยเรามีอาการอย่างไรก่อนให้การกำหนดรู้ของเราเนี่ยให้กระชั้นหน่อยว่ากระชั้นหน่อยว่าก่อนที่จะเป็นอาการเนี้ยมีอะไรอยู่ขณะที่เป็นเนี่ยเราอยู่ในภาวะใดขณะที่หลังเป็นเราอยู่ในภาวะใดแล้วเราก็จะแก้ตัวเราไม่ให้สะดุ้งคือค่อยๆแก้น่ะจับอาการของการสะดุ้งก่อนว่าสะดุ้งเพราะเหตุอะไรแล้วก็จะแก้นะ
บางครั้งเนี่ยมันสะดุ้งตอนที่เราเผลอนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นตอนที่เราอยู่จริงๆเนี่ยจะไม่เป็นเราเคลิ้มเนี่ยมันจะสะดุ้งลึกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกต่อไปฝึกมากๆก็ความชำนาญก็มากขึ้นก็จะไม่สะดุ้งนะไม่สะดุ้งแต่อย่างนี้อันกับสมาธิที่โยมว่านี่ก็เป็นสมาธิธรรมดาเนี่ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ศึกษาไปก่อนก็ได้นะมีคำถามก็มีครับมาฉบับที่สองนะครับจากคุณวิไลมาจากลาดพร้าวนะครับเขียนมาว่าเราเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าคะทั้งใช้กรรมทั้งสร้างกรรมนะเหมือนเราเดินไปเนี่ยถามว่าคนที่เดินบนผืนทรายเนี่ยมีรอยเท้าเก่าไหมแล้วก็มีรอยเท้าใหม่ไหมมีทั้งรอยเท้าเก่ารอยเท้าใหม่ก็มีขึ้นฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมาใช้กรรมด้วยมาสร้างกรรมด้วยทีนี้เราทุกคนเนี่ยจะมีการที่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงก็คือเราไม่สร้างกรรมแต่ใช้กรรมนี้ต้องใช้ไปตามฐานะหยุดการสร้างกรรมก่อนนะถามว่าคนเราเนี่ยสร้างกรรมเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรเป็นผู้สร้าง1จิตเราเป็นผู้สร้างก่อนก็คือมโนกรรม2พาให้กายทำตามเป็นกายกรรม3ก็คือว่าจะพูดไปเป็นวจีกรรมกรรมทั้ง3ก็กลายเป็นวิบากก็เรียกว่าผลของกรรมถ้าเราหยุดใจได้ก็เท่ากับว่ากรรมใหม่เราหยุดแล้วแต่เหลือแต่กรรมเก่าที่ต้องชดใช้ไปกรรมเก่าที่ชดใช้นั้นชดใช้ทันก็ทันไม่ใช่ชดใช้ทันไม่ทันก็ไม่ทันหมายถึงว่าหนักเป็นเบาเบาอาจจะหายไปได้อย่างเงี้ยชดใช้ทันไม่ทันมันเป็นหมายความว่าบางครั้งกรรมบางอย่างต้องชดใช้ในปัจจุบันกรรมบางอย่างจะชดใช้ในหลังที่เราตายแล้วแต่ทีนี้คนนั้นน่ะตายไปแล้วเนี่ยนิพพานกรรมนั้นก็อันเป็นว่าหายกันไปเพราะว่าท่านไม่มาเกิดแล้วก็ไม่รู้จะใช้จะไปสนองกรรมท่านจะได้อย่างไรแต่กรรมบางอย่างที่จะต้องใช้ชดใช้ปัจจุบันก็ต้องใช้กรรมอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะต้องทำให้เรากรรมต้องสิ้นสุดลงไปการที่จะให้กรรมสิ้นสุดลงไปก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งพุทธองค์ทรงกล่าวอยู่แล้วว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นตัวทำลายกรรมทำลายมโนกรรมก่อนให้มันหยุดนะเหมือนกับว่า เราวัวลากเกวียนไปเมื่อรอยเกวียนมีอยู่รอยโคมีอยู่รอยเกวียนก็ทับรอยโคไปถ้ารอยโคไม่มีแล้วหยุดแล้วรอยเกวียนนั้นก็หยุดอย่างนี้แสดงว่าเมื่อโคนี่ลากไปรอยเกวียนก็มีรอยอยู่ตามรอยโคนั้นไปถ้าเรามีกรรมใหม่อยู่กรรมเก่าก็ตามไปติดๆถ้ากรรมใหม่ไม่มีกรรมเก่าก็เหลือสุดท้ายก็สิ้นกันเหมือนกันสิ้นชาตินี้ใช้ทันก็ทันชาติหน้าไม่ใช้ทันก็หาไม่เจออย่างนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถจะสิ้นกรรมได้สิ้นกรรมก็คือให้จิตเราสิ้นอารมณ์อันเดียวกันฉะนั้นใครๆจะทำให้จิตสิ้นอารมณ์ได้เนี่ยยากมากถึงแม้เราจะทำสมาธิเนี่ยนักปฏิบัติทำทั้งหลายที่ทำสมาธิเนี่ยเวลานิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็นิ่งไม่มีอารมณ์แต่มันนิ่งได้แป๊บเดียวได้ไม่นานนักแล้วเวลาออกมาแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราจิตของเราก็ยังมีอารมณ์ต่อไปอีกนี่หมายถึงว่าการไม่สิ้นกรรมแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มี คนที่เจริญสมาธิอย่างเดียวก็เป็นอย่างนี้นะเวลาออกสมาธิก็จิตก็ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ทั้งวันเนี่ยถึงจะตามดูตามรู้ก็ดีหรือไม่ตามดูตามรู้ก็ดีรู้ดูความเกิดดับก็ดียังไงก็คือไปไหนอะไปที่มันชอบอันไหนล่ะชอบราคะโทสะโมหะคือเขาก็ไปทางเดิมของเขาที่เขาไปนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือว่าเราทำสมาธิจิตเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นเองก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นเองกิเลสก็ยังเป็นเหมือนเดิมทีนี้เราจะทำยังไงว่าเราทำสมาธิแล้วเราออกมาจิตเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนอีกทีหนึ่งฉะนั้นการทำสมาธิยังไม่แล้วนะอย่าใครอย่าคิดว่าทำสมาธิแล้วจะแล้วมันไม่ได้ละอะไรยังไม่ได้ละอะไรเลยนะถึงใครบอกว่าใครคนนั้นจะบอกว่าเห็นนั้นอันนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วว่าเห็นจิตมันว่างไปหมดตัวตนก็ไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวที่สว่างว่างสงบอยู่ยังไงก็ออกมาก็มีเหมือนเดิมอย่าเอาตรงนั้นมาพูดตอนที่ออกมาเรามาพูดกันตรงที่ออกมาดีกว่า
เพราะยังไงตรงนั้นน่ะเข้าสมาธิมันก็ว่างทุกคนอยู่แล้วถ้ามันว่างจริงน่ะข้างในก็ว่างข้างนอกก็ว่างสิแต่ทำไมข้างนอกเนี่ยมันยังมีอารมณ์อีกแล้วอันนี้มันมีปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะต้องแก้ทั้งข้างในข้างนอกเนี่ยมันต้องว่างไปหมดจะทำยังไงดีฉะนั้นว่างข้างในเราไม่ต้องแก้เพราะมันว่างดีอยู่แล้วแต่ข้างนอกเนี่ยมันวุ่นเราต้องแก้ที่ความวุ่นนี่ว่าทำยังไงจะให้ไม่วุ่นก็มีทางเดียวก็คือเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญสตินั่นเองฉะนั้นสติปัฏฐานหรือสติเนี่ยจะมีการเจริญเนี่ยเขามีการเจริญแบบระบบเป็นระบบยังไงก็ระบบก็คือว่าเขาจะตัดทางเส้นเก่าให้หมดเลยแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่แล้วก็สามารถจะล้มทางเส้นเก่าไม่ให้มีได้อีกเลยต่อไปถ้าเราล้มได้เนี่ยตาก็ไม่ไปทาหารูปหูก็ไม่ไปหาเสียงจมูกก็ไม่ไปหาลิ้นหากลิ่นลิ้นก็ไปหารสกายก็ไม่หาถูกต้องใจก็ไม่หาอารมณ์คือเขาจะล้มทางเก่าทางเก่าก็คือคนเราปล่อยตาเห็นรูปหูยินเสียงจะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไปตลอดฉะนั้นทางนั้นเน่ย เป็นทางเก่าเราต้องปิดเลยอันนี้สมาธิปิดไม่ได้ไม่สามารถจะปิดได้แต่เราจะปิดได้ด้วยสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธินั้นก็ออกมาก็รั่วนั่นเองรั่วทั้งวันแล้วก็เสื่อมในที่สุดก็เสื่อมแล้วรั่วนั้นก็คือไปหากิเลสอย่างเดียวก็เป็นกิเลสนั่นเองนะรั่วก็คือกิเลสนั่นเองทีนี้เราทำยังไงจะให้ไม่รั่วก็คือสติปัฏฐาน4จะมาแก้ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครทำสติปัฏฐาน4จิตของท่านก็จะไม่รั่วถ้าใครไม่ทำจิตของท่านก็รั่วตลอดเวลานั่นคือที่มาของการเจริญสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านทำอย่างไรท่านให้พิจารณากายอย่างเดียวก่อนเมื่อเราเห็นกายชัดขึ้นมาเวทนาจิตธรรมก็จะเห็นตามนะไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาทั้งหมดเลยทีเดียวมันพิจารณายากและการที่ว่าพิจารณากายเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรการพิจารณากายเนี่ยขึ้นชื่อว่าพิจารณามีขอบเขตที่ว่าให้พิจารณาจนกว่าจะแจ้ง ถามว่าแจ้งนี่แจ้งยังไงแจ้งก็คือมันเห็นชัดนะถามว่าเห็นชัดอย่างไรชัดเหมือนเรานึกถึงแบบนั้นแหละนั่นคือความชัดเขาเรียกว่ามันแจ้งเพราะซึ่งปกติของคนเราแล้วทุกคนเนี่ยจะนึกถึงตัวเองจะไม่แจ้งเดี๋ยวมันมืดนั่นคือคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยทุกคนมืดหมดเรานึกถึงใครอื่นแจ้งหมดแต่นึกถึงเองมืดหมดเลยมองไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นฉะนั้นถามว่าแจ้งตรงไหนแจ้งตรงที่มืดนั่นเองมืดตรงไหนแจ้งตรงนั้นฉะนั้นกว่าจะแจ้งได้เนี่ยต้องมีการอบรมขึ้นมาแล้วอบรมยังไงล่ะอบรมว่าเอาละเราจะมองตัวเราแต่เผอิญว่ามันมองมืดมันไม่เห็นถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเรามองไม่ได้มองไม่ออกเนี่ยเราทำยังไงดีท่านบอกว่าให้ใช้สัญญาก่อนสัญญาอย่างไรสัญญาก็คือการเราเคยเห็นคนอื่นไหมที่เกิดแก่เจ็บตายหรือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าสรีระมนุษย์ตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเราจำได้ไหมเราเคยเห็นคนอื่นไหมจำได้เราเคยเห็นแล้วถ้าจำแล้วเนี่ยนึกถึงตัวเองเหมือนคนนั้นสิอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มาแล้วก็เอามาปรารภในตัวเราเดินไปก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินอย่างที่เราเคยจำจากเขามานั่นแหละแต่เวลานึกนั้นนึกเห็นเรานะไม่ได้นึกถึงซากศพที่เราเห็นนั้นเอามานึกไม่ได้เราเอาแค่ตัวอย่างมาเอาแค่อุบายแต่เรานึกถึงเราแต่อุบายเขาบางคนก็ไม่รู้ว่าเอาศพมานึกเดี๋ยวก็กลัวหรอกเดี๋ยวก็กลัวผีเขาก็ไม่ให้ทำแบบนั้นคืองานนี้เราต้องการเห็นเราแต่ขอยืมเขามายืมแค่อุบายทีนี้ถ้าฟังอย่างนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็คงเข้าใจนะว่าอุบายก็คือแค่เอาตัวอย่างมาแต่นึกถึงเราเนี่ยอุบายเขาเท่านั้นเองแค่นี้ก็คงเข้าใจนะทำอยู่อย่างเนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำวันนี้สองวันสามวันสี่วันไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความเห็นตัวเองจะชัดขึ้นมา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 ระยะแรกๆเนี่ยเราก็จะเห็นอุบายก่อน
ต่อมาจิตของเราก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างครั้งแรกก็เหมือนจะฟ้าแลบก่อนแวบแวบแวบมันจะเป็นอย่างนั้นต่อมาก็จะเป็นเหมือนกากเพชรนะยิบ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 อันนี้เป็นนิมิตหมายของจิตที่จะสว่างนะบอกแล้วว่าอะไรสว่างตรงไหนสว่างที่มันมืดอยู่มันก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาอันนี้มันจะไม่มีกับคนที่เจริญไม่สติปัฏฐาน4ไม่มีแน่นอนมีสำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เท่านั้นต่อมาก็จะเป็นกากเพชรก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวต่อไปก็จะเหมือนดวงเดือนเหลือดวงเดียวนะเมื่อก่อนหิ่งห้อยก็จะเยอะหน่อยดวงดาวก็จะน้อยลงไปหน่อยถ้าเป็นดวงเดือนแล้วก็จะดวงเดียวต่อมาก็จะไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไหลเหมือนกับเลื่อนไหลเข้ามาหาตัวเราต่อมาตัวเราก็ดวงนั้นก็จะสวมตัวเรากลายว่าตัวเราทั้งหมดอยู่ในดวงนั้นเหมือนกับว่าตัวเรานั้นเป็นแสงสว่างของทั้งตัวแต่ยังไงนักปฏิบัติก็ไม่ต้องสนใจแสงสว่างเหล่านี้แต่ให้สังเกตเป็นนิมิตหมายว่าจิตเราเริ่มสว่างแล้วสว่างแล้วแล้วก็พร้อมกับการเห็นกายแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายเราเพียรสร้างขึ้นมาแล้วเราเพียรรักษาเมื่อรักษามากขึ้นมากกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระตนขึ้นมาแล้วก็เห็นความว่างเปล่าในสรีระนี้ว่าร่างนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องไม่ใช่คนที่นำทำสมาธิแล้วเห็นจิตว่างแล้วก็เห็นว่าเนี่ยนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีตัวเราขณะนั้นก็หายไปแล้วว่างจากตัวตนอย่างนั้นผิดนะอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างนั้นถือว่าเป็นวิปัสสนูได้ถ้าเห็นอย่างนั้นนะถ้าเห็นเป็นวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นสติปัฏฐาน4นั้นความเห็นเขาไม่หายเขาจะมีตลอดเวลาแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้ก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็คายกิเลสราคะก็จะบางโทสะก็จะบางโมหะก็บางแล้วเราจะขออยู่ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ต่อไปจิตของเราจะไม่อยู่คืออยู่กับคนอื่นเมื่อก่อนจิตเราเนี่ยไปอาศัยคนอื่นอยู่เห็นคนอื่นแล้วอาศัยภาพเขาอยู่เป็นเครื่องอยู่วันก็คนนั้นไปหาคนนั้นคนนี้คนโน้นคนนี้ไปเป็นไปแล้วชอบก็เป็นราคะไปไม่ชอบก็เป็นโทสะไปเฉยๆก็เป็นโมหะแต่บัดนี้เราไม่เอาทางเส้นนั้นกลายเป็นว่าเราโยกจิตเราจากคนอื่นมาอยู่ที่ตัวเราแล้วก็อาศัยตัวเราเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตกลายเป็นว่าท่านไปที่ไหนท่านก็เอาตัวของท่านเป็นเครื่องอยู่เขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวตัวอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่นั่นซึ่งไม่เหมือนคนทั้งโลกที่เป็นกันคนทั้งโลกเขาเรียกว่าตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นขณะที่เราทำสมาธิมาแล้วนะจิตเรานิ่งดีแต่เวลาออกมากายอยู่นี่จิตอยู่โน่นเหมือนกันฉะนั้นขณะนั้นอย่างนั้นเป็นคนโลกแต่คนที่จิตไม่ออกอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่เป็นคนเหนือโลกเป็นคนอยู่ในทางธรรมนั่นเองฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยด้วยการทำอย่างนี้ทำให้ผลเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองทุกเวลาฉะนั้นความเห็นไม่ได้เห็นว่าวันที่แล้วเราเห็นตัวเองปีที่แล้วหรือวันเมื่อวานเห็นตัวเองวันนี้ไม่เห็นแล้วไม่ใช่เราเห็นตัวเองตลอดนะเราเห็นตัวเองตลอดและการเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นความเห็นที่ตลอดวันตายเราจะไม่มีการดับฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านจะไม่ออกจากตาถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดไม่ดับเท่ากับจิตก็ไม่ออกจากตาไม่ออกจากหูไม่ออกจากลิ้นจมูกลิ้นกายใจเพราะถือว่าตัวเราคือธาตุเป็นธาตุขันธ์อายตนะไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ทำให้จิตเราตัดอารมณ์เหล่านั้นขาดขาดแล้วก็ไม่กลับไปสู่ภาวะนั้นอีกทำให้จิตของเราเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะก็มีคำถามเข้ามาจดหมายมาจากทางบ้านนะครับจากคุณตาปีนะครับจังหวัดสุรินทร์เขียนมาว่าได้อนาคามีแล้วจะปฏิบัติต่อโดยไม่ต้องนั่งสมาธิอย่างไรคือถ้าเกิดว่าคนที่พิจารณาตัวด้วยสติปัฏฐาน4ไปแล้วไปถึงพระอนาคามีแล้วมีทางสองสายให้เลือกสายหนึ่งคือไม่ต้องทำฌานเลยก็รวบรวมสติปัญญาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสุขวิปัสสโกสายที่สองก็คือว่าทำฌานขึ้นมาแล้วน้อมจิตไปทางวิชชา3แล้วก็จะมีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ตามมาเขาเรียกว่าบรรลุ2ส่วน
ทั้งการทำฌานนี่เขาเรียกว่าเจโตการด้วยบรรลุด้วยปัญญาก็ปัญญาทั้งเจโตทั้งปัญญาเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหรืออุปัตโตภาควิมุตติหรือเรียกว่าบรรลุสองส่วนหรือส่วนสองอันนี้เป็นทางเส้นหนึ่งฉะนั้นตรงนั้นเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะเลือกได้ว่าจะเอาฌานก็ได้ไม่เอาฌานก็ได้แต่ยังไงความเป็นพระอรหันต์ไม่ต่างกันแต่เพียงแต่องค์หนึ่งมีฌานองค์หนึ่งไม่ทำฌานท่านจะทำก็ได้แต่ท่านไม่ทำท่านเห็นว่าฌานไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ยังไงจิตของท่านก็มั่นคงอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้ให้มันถึงก่อนเนาะตรงนั้นก็จะเป็นทางเลือกทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าการเป็นพระอนาคามีเนี่ยไม่ใช่เราจะเอากามราคะวัดได้นะกามราคะนี่บางครั้งไม่มีเลยมันรู้สึกไม่มีเลยแต่เราเอาจิตรั่ววัดจิตรั่ววัดก็ยังไม่ได้ถ้าจิตรั่วอยู่ยังไม่ใช่แต่จิตถึงแม้ไม่รั่วแต่จิตดิ้นมีไหมจิตดิ้นนิดๆมีไหมถ้าดิ้นมีอยู่ยังไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องวัดว่าดิ้นก็ไม่มีกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีจิตมันจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดอันนั้นคือจะเป็นพระอนาคามีนะก็มีสายก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมสุพงศ์อาจารย์ตุกโยมสการครับหลวงพ่อครับทั้งสองรูปเลยนะครับหน้าเจริญพรเจริญพรขอเป็นลูกศิษย์ด้วยทุกคนนะครับหลวงพ่อได้มีอะไรถามไหมผมใจมีจิตติมากเลยที่ผมได้ฟังหลวงพ่อเนี่ยมาตั้ง3-4 ปีเนี่ยอ๋อ30ปีแต่ผมไม่ได้ค่อยโทรมาผมจำไม่ได้ค่อยท่านเบอร์โทรจำไม่ได้อ๋ออ๋ออ่าก็มีอยู่ในจอนั่นแหละมีในจอก็ผมไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็แค่ว่ามาอยากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแค่นี้แหละอ๋อมาโทรมาร่วมรายการเป็นลูกศิษย์เนาะได้มีอะไรถามไหมไม่มีอะไรเนาะครับผมแค่นี้แหละครับมาจัดการครับหลวงพ่อครับสาธุนะส่วนมากคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะไม่ค่อยมีคำถามหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมีคำตอบอยู่ในตัวเองมันมีคำตอบของมันเองนะถ้ามีคำถามตกค้างอยู่นะมีครับจังหวะที่2นี่ครับของตัวถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นสงสาวกนะว่างั้นเถอะนะเป็นพุทธบริษัทเป็นสงสาวกเป็นสาวกทั้งหมดอันนี้นะอันนั้นก็ถือว่าเราเป็นโดยทางธรรมโดยนัยยะของธรรมจะฝากไม่ฝากก็ถือว่าคำสอนที่สอนไปนั้นก็เป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดก็แล้วกันนะที่นำมาแสดงเท่านั้นเองนำมาแสดงโดยตมาหรือว่าพระอาจารย์องค์อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะเป็นพุทธบริษัท4ของพุทธเจ้าเหมือนกันจะแสดงตนหรือไม่แสดงตนก็เราชาวพุทธทั้งหลายก็ถือว่าร่วมกันหมดนะเป็นพี่เป็นน้องกันหมดที่เป็นสงสาวกด้วยกันทั้งหมดเป็นพุทธบริษัทด้วยกันนั่นแหละก็มีอะไรก็ถามช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลานะโยมนะถ้าไม่ถามก็คงจะพูดอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะก็มีก็จะเว้นช่วงให้ส่วนมากแล้วการพิจารณาตัวเนี่ยเราถึงจะพูดคำว่านิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะการเห็นตัวเราเนี่ยเราสามารถจะเห็นอุบายออก ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราไม่เห็นเนี่ยจะพูดคำว่านิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้พูดไปไม่มีผลอะไรอย่างเช่นว่าคนที่ทำจิตนิ่งๆว่างๆโอ้ทุกอย่างว่างเปล่าตัวตนก็ไม่มีออกมาก็มีตัวตนทุกอย่างมันก็กลายแค่ว่าพูดอย่างนั้นก็พูดตามความรู้สึกของตัวเราแต่เวลาออกมาผลมันไม่มีฉะนั้นเราจงรู้ว่าคนที่บรรลุธรรมมันต้องมีผลเนี่ยต้องมีผลนั้นก็ทำให้จิตเราเนี่ยแปลเป็นอื่นไม่ใช่เป็นจิตอย่างเดิมอย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับโยมอารีเจริญตุกโยมฮัลโหลพนักงานการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรครับผมก็อยากปฏิบัติตามหลวงพ่อมาแหละจะมันผมจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าหรือว่าถ้าผมเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเห็นอะไรที่หมามันโทษนะครับที่มันตายหรือสัตว์มันตายเนี่ยผมก็คิดแล้วมาเทียบกับเรานะครับได้บางทีผมไปเมื่อวานผมเอาข้าวให้โซนสุนัขเมื่อกี้เนี่ยมันก็กัดกันแล้วผมก็มาเทียบกับเราเนี่ยบางทีผมมองว่ามันถูกหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์
มันจะไปผมคิดแบบนี้มันจะมาคล้ายๆว่าเอาอุบายนี้มาได้ไหมครับหลวงพ่อคือความจริงแล้วได้แต่โยมยังไงโยมได้อยู่กันนะได้แต่ยังไงได้ครับผมมองลึกให้ไปเข้าไปหน่อยแต่ยังไงความเห็นตัวเองต้องเป็นหลักอยู่อะถ้าความเห็นตัวเองเป็นหลักอยู่เนี่ยได้ครับผมใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ก็ยังไม่เก่งหรอกครับก็พยายามพยายามไปครับผมขอฟังทางวิธีนะหลวงพ่อนะได้ครับเพราะว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ได้ก็มาครั้งก็ไม่ได้ยินทางโทรศัพท์นะก็หมายถึงว่าการพิจารณาอย่างนี้ได้แต่ต้องมีตัวเองเป็นหลักหมายถึงว่าการเห็นตัวเองเป็นหลักอยู่ทุกวันอยู่แล้วประกอบกับการที่เราเห็นตัวเองอยู่เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยเราก็เห็นสิ่งรอบตัวเราเช่นสุนัขตายเป็นเน่าบ้างสุนัขที่มีอะไรก็แย่งกันกัดกันบ้างเห็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ้างเป็นธรรมะหมดเลยถ้าตัวเราเห็นตัวเราอยู่เนี่ยเป็นธรรมะเราเห็นสิ่งรอบตัวเราก็เป็นธรรมะหมดถ้าเราไม่เห็นตัวเองเป็นธรรมะไม่เห็นตัวเองอยู่เรามองรอบตัวก็ไม่เป็นธรรมะฉะนั้นธรรมะเกิดจากเราเป็นหลักเห็นเราก็เห็นทุกอย่างในโลกเห็นทุกอย่างในโลกก็กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นธรรมะไปหมดเลยอันนี้ก็คือว่าการทำสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เราได้เข้าใจว่าจิตเรานี่เป็นมาตรฐานจริงๆคือจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอยู่อีกภาวะหนึ่งเราทำลาย เพราะว่าจิตเราที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่า ท่านเรียกว่าตัณหานะที่พุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อจิตไปทางตาตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงก็สัทธาตัณหาจมูกได้กลิ่นคานะตัณหาลิ้นได้รสรสตัณหาอย่างเงี้ยกายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพะตัณหาใจหรือไปอารมณ์ก็คือเป็นทางธรรมอารมณ์เกี่ยวกับธรรมอารมณ์ต่างๆก็เป็นตัณหานั่นเองธรรมตัณหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัณหาทั้ง6แสดงว่าจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นการรั่วไหลของจิตตลอดเวลาของปุถุชนทั้งหลายซึ่งการเป็นอย่างนั้นภาวะอย่างนั้นท่านเรียกว่าตัณหาเราต้องทำลายระบบตัณหาโครงสร้างของตัณหานี้ทิ้งเสียที่พระองค์ทรงกล่าวว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างภพเราจะไม่ให้เจ้าได้สร้างบ้านเรือนให้เราอีกแล้วโครงบ้านเราได้รื้อเสร็จแล้วการทำลายโครงสร้างของตัณหาทั้งหมดเราได้ทำลายแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดที่จิตเราไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราต้องทำลายหมดเลยระบบนี้ต้องตัดทิ้งไปเลยนะไม่งั้นเราไม่สิ้นตัณหาแน่นอนถ้าตัดทิ้งได้การสิ้นตัณหาก็มีแน่อันนี้จึงเกิดขึ้นว่าการสิ้นตัณหานั้นเป็นการทำลายระบบเก่าให้ทิ้งไปนะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมบุญหลายเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการครับอาจารย์ทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรครับก็ผมฟังอาจารย์มา 3-5 ปีแล้วครับเข้าใจครับเข้าใจไหมล่ะครับเข้าใจครับแต่ผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทางวัดสังฆทานนะครับได้ผมแบบว่ามันพอจะเข้าใจแล้วผมก็ได้หนังสือทางวัดสังฆทานนะครับครับแต่ตอนนี้ก็ยังแบบอาจารย์นี่สอนกันนะบอดคำช้างไปก่อนนะครับลุงยิบวงคำไปก่อนครับอะไรนะแบบว่าผมเคยฟังอาจารย์แบบว่าให้บอดคำช้างนะครับลูกบูคำคำไปก่อนอ๋อแต่บอดคำช้างใช่ไหมครับผมครับแบบว่าลูกหลังไปอย่างนี้นะครับได้ครับคือเราช่วยเฉยๆช่วยทำให้เราเนี่ยมองได้เห็นตามที่เราลูบไปนั่นแหละครับแต่ต่อไปเราจะไม่ลูบแล้วถ้าเราเห็นแจ้งแล้วก็ไม่ลูบไม่จำเป็นครับแล้วพระอาจารย์ครับคือแบบว่าผมจะถามอยู่สองอย่างว่าทุกวันมันจะชอบแบบว่าทำสมาธินะครับมีความสุขมากจริงครับสมาธิสงบจะออกมาโอ้โหฟุ้งซ่านแล้วก็แบบวุ่นนะครับใช่ครับทุกคนก็ครับทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละ
แล้วยังไงใช่ครับอย่างนี้แค่นี้นะครับอาจารย์ครับสาธุนะสาธุ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาเราไม่ใช่ทำสมาธิอย่างเดียวสมาธิเนี่ยเข้าไปก็นิ่งสุขมีความสุขมองออกมาก็ฟุ้งหมดฟุ้งทั้งวันฉะนั้นการที่เราเห็นอะไรในสมาธิไม่มีผลอะไรเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในชีวิตมันเหมือนกับว่าคิดมากกว่าเดิมอีกกิเลสมากกว่าเดิมอีกนะฉะนั้นเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ตามมานะสติปัฏฐาน4เนี่ยมันซึ่งเป็นทางคนละเส้นกันฉะนั้นเวลาเจริญสติปัฏฐาน4เราจะเอาสมาธิมาช่วยไม่ได้จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4และที่สำคัญก็คือจะไม่เห็นกายนี้นะไม่เห็นกายปัจจุบันจะเห็นกายแต่นิมิตไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นนิมิตเนี่ยมันหายได้หายแล้วเราก็ไม่มีเครื่องอยู่อีกถ้ากายจิตเราก็ต้องมาฟุ้งอีกเพราะมันไม่มีเครื่องอยู่แต่ถ้าเราเห็นด้วยสติเนี่ยมันจะเห็นกายจริงเนี่ยเรามีเครื่องอยู่ได้ฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4ท่านไม่เอาสมาธิมาถ้าเอามาสมาธิมาจะไม่เป็นสติเป็นสมาธิไปเลยอันนั้นไม่ใช่ฉะนั้นเวลาเจริญสติเนี่ยให้เจริญสติอย่างเดียวไม่ใช่จะให้ไม่ต้องเอาสมาธิมาร่วมแค่สตินี้ความสงบมากกว่าสมาธิอีกนะบางคนอาจจะคิดว่าสติเนี่ยจะสงบได้ยังไงสงบนะไม่ใช่ไม่สงบสงบมากกว่าอีกสงบแบบสติไงอันนั้นสงบแบบสมาธิฉะนั้นสติเนี่ยสงบในภาวะจิตปกตินะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับยมพัศราอาจารย์เลิศทุกโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะโยมติดตามหลวงพ่อมาตลอดเคยร่วมกฐินกับหลวงพ่อนะคะจากสุรินทร์นะคะอ๋อสาธุสาธุพอดีโยมมีปัญหาจะกราบเรียนทางพระอาจารย์นะคะว่าเวลาโยมพิจารณานะมันจะติดพุทโธนะคะหลวงพ่อจะแยกยังไงคะก็พอพิจารณากายแล้วพุทโธมันจะตามมาแนบสนิทเลยค่ะหลวงพ่อคือเราให้น้ำหนักดีให้น้ำหนักไปทางพิจารณากายมากๆเดี๋ยวเขาก็ลืมเองถ้าเราให้น้ำหนักไปทางพุทโธมันก็ลืมกายเหมือนกันอย่างเงี้ยทีนี้เราต้องให้น้ำหนักที่พิจารณาว่าเราเน่าเราเปื่อยเราเป็นอสุภะไปเดี๋ยวลืมไปเลยเขาจะหายไปเองแต่ถ้าเราไม่ให้น้ำหนักไปทางพุทโธก็ลืมกายเหมือนกันถ้าเราให้น้ำหนักที่กายก็ลืมพุทโธเหมือนกันอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราให้น้ำหนักเราให้น้ำหนักไปทางนั้นเขาก็ลืมมันก็ไม่ติดโยมพิจารณากายที่ตามหลวงพ่อบอกนะคะทีนี้มันเห็นในโครงกระดูกที่เป็นผ่ากลางนะหลวงพ่อได้หมดได้หมดแต่ยังเห็นไม่ค่อยชัดค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะก็เลยไม่มีคำถามจะกราบถามหลวงพ่อก็จะติดตามขอถวายตัวเป็นศิษย์ด้วยนะคะหลวงพ่อได้ค่อยๆจะฟังทางทีวีนะคะได้กราบนมัสการค่ะสาธุนะก็เราเห็นเนี่ยค่อยๆชัดไม่ชัดเร็วนะช้าพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจะบอกนัยยะให้หน่อยว่าถ้าเราทำทั้งวันทั้งคืนประมาณปีที่2ปีขึ้นไปนะมันจะเห็นชัดขึ้นมาถ้า3ปีจะไม่เสื่อมแล้วล่ะจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นยากมันบางคนบอกว่าทำมาหลายวันแล้วไม่เห็นอย่าไปคิดอย่างนั้นทำมาเป็นปีๆเขาทำกว่าจะเห็นได้นะแต่ว่าในยะนี้เนี่ยปี2 ปีเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานนะบางคนอาจจะช้ากว่านั้นบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นมีอยู่ที่สติปัญญาบารมีเหมือนกันแต่เราประมาณไว้ว่าประมาณสัก2ปีขึ้นไปก็จะรู้เรื่องไม่ใช่ของการเห็นง่ายยากกว่าการทำสมาธิอีกสมาธินี่ยังไม่ยากนะยังไม่ยากยากยังไงก็ไม่เท่าไหร่การเจริญสติปัฏฐาน4ยากที่สุดนะยากแต่ก็ทำแล้วคุ้มค่าเพราะจิตเรามั่นคงมากจิตเรามั่นคงแล้วก็มีสมาธิมากมีทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราค่อยๆเห็นค่อยๆชัดแล้วก็ชัดไปเรื่อยๆรักษาความเห็นไว้ทางที่ไม่ชัดก็รักษาไว้แล้วก็พยายามทำให้ชัดเดี๋ยวก็จะชัดไปเรื่อยๆนะก็จะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมสุพรรณเจริญสุขโยมกับนักมรดกการเขาทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพร
ขอกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาครับได้คือเมื่อ20ปีก่อนได้ปฏิบัติสายยึดหนอพองหนอนั่นนะครับแล้วก็เกิดการดับขึ้นมาแล้วก็มีความสุขมาประมาณ2ซึ่งการดับ2ขณะแล้วก็เกิดปิติอย่างมากขึ้นมาแล้วก็กำหนดได้ชัดนะครับแล้วจากการที่เป็นคนไม่มีศีลก็มีศีลมาตลอดแต่ได้หยุดการปฏิบัติมา10ปีแล้วแต่ศีลก็ยังคงอยู่แต่น่าจะถึงแค่วิปัสสนูนะครับเพราะว่ายังเกิดความสงสัยอยู่ยังไม่แจ่มแจ้งแต่อยากเรียนถามว่ามันเบื่อหน่ายนะครับเพราะปฏิบัติไปมันก็ได้แค่มันไม่ได้สมาธิมันฟุ้งซ่านมาครับอยากเรียนถามว่าพ่อจะทำยังไงครับจะทำยังไงต่อคือสมาธิเนี่ยถ้าคนเข้าได้นะติดใจทุกคนอยู่นะติดใจทุกคนเพราะว่ามันมีความสุขนะแต่สมาธินั้นมันเป็นความสุขชั่วขณะชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่สุขตลอดชีวิตสุขขณะหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยโยมไม่รักษามากนะเราต้องรักษาถ้าได้สมาธิเนี่ยรักษาเหมือนลูกแดงเลยนะเหมือนเด็กๆเลยนะเขาต้อง3วันถ้าไม่เข้าระวังมันจะเข้าไม่ได้วันทุกวันต้องซ้อมเข้า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 อยู่เลยเพราะรอยตรงนั้นจะไม่ให้มันหายนะล่องรอยของเขาจะไม่ให้หายคนที่รักษาสมาธิเนี่ยรักษาเหมือนลูกรักษาเหมือนลูกแดงเลยนะเหมือนลูกเล็กๆนี่แหละคอยจะต้องเขาเรียกว่าถ้า3วันไม่เข้าเนี่ยจะเข้าไม่ได้ละฉะนั้นโยมละเลยเกินไปนะถึงแม้โยมจะมีศีลก็จริงนะแต่ว่าศีลของโยมน่ะมันไม่มีสมาธิแล้วเมื่อเราทำได้ไม่ได้ดังใจเราปล่อยปะเกินไปเนี่ยทำให้กระจิตเราเข้าตรงนั้นไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ก็ผ่านให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายท้อแท้ต่อการทำฉะนั้นนักปฏิบัติที่เบื่อหน่ายเนี่ยก็คือจิตไม่ยอมรวมจิตไม่ยอมเป็นและอีกประการหนึ่งเนี่ยการที่เราทำครั้งแรกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเหมือนกับจิตเราเนี่ยไม่ถูกการฝึกมาก่อนเราก็จับเขาให้เป็นสมาธิเหมือนกับว่ามันฟุกไปหน่อย คือจิตไม่รู้ตัวว่าเราจะเอาจับเขาให้เป็นสมาธิเขาก็เลยว่าไม่คิดจะป้องกันอะไรเราทำให้การเป็นสมาธิได้เกิดขึ้นได้เขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะจับเขาแล้วนะแต่เมื่อเราวันหลังปุ๊บเนี่ยเราจะทำสมาธิเขาเริ่มตื่นตัวทำให้เราจับเขายากขึ้นเหมือนสัตว์บางอย่างที่เราจับเขาเนี่ยเขาจับโดยบังเอิญเนี่ยเขาก็จับได้แต่เมื่อรู้ว่าเราปล่อยแล้วเนี่ยเราจะจับเขาเนี่ยเขารู้ว่าเราจะจับเขายิ่งปาดเปลวใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าจิตเราทำสมาธิครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเราระบบป้องกันเขายังไม่ค่อยป้องกันแล้วก็เราทำได้ต่อมาเนี่ยเราทำอีกทำเหมือนกับเขาเนี่ยต่อต้านเราไม่ให้เราเข้าสมาธิมันจะมีอะไรมากมายขึ้นมาทำให้เราเข้าไม่ได้และจับเขาไม่อยู่ทำให้เราเบื่อหน่ายฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะนั้นออกมาก็ถึงแม้ว่าโยมจะได้สมาธิตลอดสมมติว่าโยมสมาธิของโยมไม่เสื่อมนะยังไงโยมก็ละกิเลสไม่ได้เพราะการไปนิ่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าหินทับหญ้านะหินทับหญ้าเข้าใจไหมว่าโบราณบอกหินทับหญ้าก็คือมันสงบทับเฉยแต่ออกมากิเลสก็มีคือผมเป็นคนไม่มีศีลสมัยก่อนนั้นแล้วพอทำสมาธิแล้วเกิดมีศีลมัน20ปีมาเนี้ยศีลไม่ขาดไม่ทะลุแต่ไม่ได้สมาธินะครับก็อยากจะทำสมาธิหลวงพ่อพูดถูกเลยว่าเขาหนีเพราะว่าพอจะจับพอทีไรก็มันอยู่ได้ขั้นแค่ยานศีลแล้วก็ยุบหนอพองหนอมันถี่เข้าถี่เข้าจับไม่อยู่สักทีมันก็อยู่ได้แค่นั้นนะทำทีไรก็อยู่แค่นั้นมันก็เหนื่อยมาก คุณจะปฏิบัติต่อเนื่องไปทุกวันยังไงครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยโยมอยากจะได้ไปทางที่ดีกว่านี้หรือว่ามันมีอะไรดีกว่านี้ใช่ไหมคือผมอยากได้สมาธิของใจคงสร้างนะครับ คือสมาธิเดิมเราต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นน่ะมันเป็นการสงบชั่วคราวยังไงก็โยมก็ต้องฟุ้งซ่านออกมาต้องฟุ้งซ่านอยู่ดีจะแก้ความฟุ้งซ่านไม่มีนี่ยากมันจะสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเกิดว่าแก้ความฟุ้งซ่านเลยไม่ให้มีเลยเนี่ยต้องปฏิบัติทางสติปัฏฐาน4อันนั้นขาดแ
ไม่มีคำว่าพุ่งสารสงบมากกว่านี้หลายเท่าเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยฮะทั้งยุบหนอพองหนอนี่สติปัฏฐาน4ด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่มันคนละเส้นกันโยมมันเป็นคนละเส้นทางอันนี้มันเป็นการฝึกสมาธิแต่อีกทางเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4คนละอย่างกันโยมคนละอย่างกันการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะเน้นเห็นกายแจ้งอันนี้มันยังไม่มีไงเราโยมยังไม่ทำถ้าเห็นกายแจ้งโยมคำว่าฟุ้งซ่านนี้ไม่มีเลยจะมันสงบอยู่ตลอดแล้วสมาธิจะไม่เสื่อมสมาธิที่โยมฝึกเนี่ยเสื่อมได้ง่ายด้วยไม่ยากเพราะมันรั่วนะการออกมามันก็รั่วมันฟุ้งนี่แหละทำให้เรารั่วแล้วเข้าตรงนั้นไม่ได้วันหนึ่งบางวันก็สามารถทำคนที่ไปดีให้เป็นคนดีได้ดีสิได้เป็น10-20 ปีได้ แล้วถ้ากลับไปเป็นไม่ดีก็ได้ใช่ไหมครับคือตรงนั้นก็ระดับหนึ่งทำให้เรามีศีลขึ้นมาดีขึ้นมาแต่ถ้าสติปัฏฐาน4ดียิ่งกว่านั้นอีกดียิ่งกว่านั้นศีลดีกว่านั้นอีกมันมีระบบที่ทำให้ศีลดีมากกว่าดีมากเลยตรงนั้นโยมยังไม่มีตรงนั้นนะต้องฝึกตรงนั้นถ้าตรงนั้นปุ๊บเนี่ยปัญหาของจิตนี่จะจบเลยทุกอย่างมันแล้วเป็นสมาธิถาวรด้วยผมเข้าใจว่าการกำหนดยึดหนอพองหนอก็เป็นการกำหนดกายมันก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวเท่านั้นโยมแต่มันไม่เห็นตับไตไส้พุงน่ะไม่เห็นป่าช้าก้าวอ่ะมันเป็นคนละอย่างกันนะคือนั้นการเคลื่อนไหวว่าย่างก็รู้ยกก็รู้เหยียดก็รู้แต่ไม่ได้เห็นภายในลึกกว่านั้นน่ะมันก็เลยขาดตรงนี้ไงมันยังไม่เป็นสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์นั่นสติปัฏฐาน4ก็กำหนดภาวนาไปเฉยๆเป็นสมถะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่จำเป็นโยมให้พิจารณาตัวด้วยสัญญาด้วยอุบายให้เห็นตัวเองทั้งตับไตเส้นพุงไปเลยเห็นลึกกว่านั้นอ่ะไม่ใช่เห็นแค่ให้มองตัวเองใช่มองที่ตัวเองไม่มีองค์ภาวนาเนี่ยหรอครับไม่มีเขาไม่ใช้ความโมภาวนาอะไรสติปัฏฐาน4ไม่มีคำบริกรรมไม่มีขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือแล้วต้องดูลมหายใจไหมครับหรือใช้กายยานิกาตามที่สองคือก่อนอื่นเนี่ยลมหายใจอยากจะเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราบอกว่าลมหายใจความจริงเขาใช้ร่วมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเคยฝึกลมหายใจมาเนี่ยไม่อยากให้ร่วมเพราะว่าถ้าร่วมปุ๊บเนี่ยมันจะไปทางลมหายใจอย่างเดียวเลยมันจะไม่เห็นกายนั้นผมภาวนากายยานิกาตามที่สองนี่ไม่ต้องภาวนาแต่กำหนดดูไปตามตามที่สองลูกจะได้ไหมครับได้อย่างนั้นเขาไม่ต้องภาวนาอยู่แล้วไงไม่ต้องมีคำบริกรรมอยู่แล้วเขามองไปเลยสองอย่างไม่ต้องท่องไปไม่ต้องท่องอาจารย์ที่สองอย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในสามสองอย่างเดียวเหรอครับอย่างเดียวก็ได้สองอย่างก็ได้ทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เราเอาได้ว่านะเอาไหวว่านะเอาจิตตามดูได้เอาจิตดูตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเลยเมื่อเราเล็บเราจริงเนี่ยก็อยู่ที่เล็บหนังเราจริงหนังแล้วก็อยู่ที่หนังจริงๆของเราเอาร่างกายจริงเป็นเกณฑ์นะครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์สาธุนะครับเวลาการกรรมะตะวางใจในช่วงแรกเราก็เบรกไว้ก่อนนะครับเรามาพบกันในช่วงที่สองของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาว
จังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา 17:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะธรรมยาตราสุดแดนสยามวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2559ถึงวันอังคารที่31มกราคม2560ธรรมยาตราสุดแดนสยามอำเภอแม่สายวัดถ้ำผาจมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดต่อสอบถามและสมัครร่วมเดินธรรมยาตราได้ที่สถานีโทรทัศน์ SBB TV 999 02-496-1160ร่วมใจช่วยภายใต้มันเหมือนหัวใจสลายนาทีที่สายน้ำมาเนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ติดต่อสอบถามโทร02-496-1160ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุกพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796900 089-746-5236หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี014-843-3828แก่นแท้ของชีวิต
อยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาครบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นคนตอบปัญหาประชาชนทุกท่านประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติอยากจะถามปัญหาธรรมะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรที่เบอร์024961160 024961120หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทนี่หมดเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการหากสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดนะก็เข้าสู่รายการนะครับก็มีสายมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับโยมอเนกเจริญสุขโยมกราบพระนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรผมทำเจริญสติดูร่างกายเนี่ยพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ดูว่าผมทำถูกต้องไหมครับได้ผมมีเวลาเจริญสมาธิอยู่ประมาณ2ชั่วโมงทีแรกผมจะเดินจงกรมประมาณ45นาทีแล้วก็นั่งสมาธิ2ชั่วโมงแต่นี่การพิจารณาร่างกายผมจะพิจารณาอย่างเช่นพิจารณาผมจะดูผมว่าผมเส้นเล็กผมสีดำใหญ่แล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วผมก็จะดูรอบศีรษะแล้วจะเลื่อนมาดูเล็บเท้าเล็บมือพอดูเสร็จผมก็จะไปดูหนังร่างกายมีการเหี่ยวย่นระดับแบบนี้ครับแล้วก็ไปดูพูดไปเลยไปดูร่างกายทั้งหมดเนี่ยครับผมจะเคลื่อนจิตไปตลอดอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมจะทำถูกไหมและอีกข้อหนึ่งนะครับเวลาเรานั่งเราพิจารณากายเนี่ยเวลาพิจารณาร่างกายไปสักพักมันจะหยุดนิ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่รู้ถูกอ่ะคือมันจงเอาจิตเดินตลอดภายใน2ชั่วโมงหรือเปล่าครับได้เดี๋ยวผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับได้ครับคือโยมอันเอกก็ต้องคิดว่าการทำสมาธิกับการเจริญสติเนี่ยเราต้องแยกกันนะถ้าเราเอาร่วมกันเนี่ยมันจะไปไม่ค่อยจะได้นะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริญสมาธิแต่ที่นี้เราจะต้องสมาธิก่อนเราย้ายหมาย้ายไปเนี่ยคือเจริญสติเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สมาธินะให้พิจารณาไปเลยถ้าเราทำสมาธิก็ต้องย้อนมาตรงนี้อยู่ดีก็เหมือนกับว่าย้อนมาแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรที่จะดีขึ้นหรือไม่มีผลอะไรที่จะสมาธิจะมาช่วยให้ดีมันไม่ได้ช่วยเพราะตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ช่วยมันเป็นเรื่องของการเจริญสติฉะนั้นเราไม่จำเป็นว่าต้องนั่งสมาธิก่อนหรืออะไรก่อนหรือมาทำพิจารณาทีหลังอันนี้ไม่จำเป็นนะแต่ว่าโยมจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะอ้อมไปนะอ้อมไปหรือว่าทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมาย้ายมาก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ตรงเนี่ยถ้าเราตรงๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกว่าทางทั้งสองสายเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียวกันมันเป็นคนละเส้นกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเดินเส้นนั้นก่อนแล้วก็กลับมาเดินเส้นทางนี้มันก็จะเสียเวลาตรงนั้นอีกเนี่ยถ้างั้นทำได้เลยก็ได้นะแต่ทีนี้ว่าการพิจารณาตัวเนี่ยอยากจะให้โยมอันเด็กนี่หมายถึงว่าพิจารณาตัวเราเนี่ยหมายถึงเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราโดยใช้ร่างจริงร่างเราเนี่ยเป็นสนามของการท่องเที่ยวแล้วเอาจิตเราเนี่ยเคลื่อนไปในตัวเราเนี่ยจะเคลื่อนก็ได้ไม่เคลื่อนก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงว่าพ
ผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเหลี่ยงเอาอะไรก็ได้ตัวเราเนี่ยแล้วเราต้องใช้อุบายโดยการที่จำจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นมนุษย์คนอื่นไหมที่เกิดแก่แก่เจ็บตายเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็จำได้แล้วก็นึกถึงตัวเราเป็นด้วยอุบายเหล่านั้นเวลานึกไปนะจะนึกสิ่งเดียวก่อนก็ได้หรือสองอย่างก็ได้หรือทั้งหมดก็ได้แต่ต้องให้จิตนะท่องเที่ยวไปในตัวเราตลอดเวลาตลอด2ชั่วโมงนั่นแหละอย่างที่โยมว่านะห้ามหยุดเขาไม่ให้หยุดนะถ้าหยุดไม่เจริญเลยบางคนจะนิ่งคาไว้เนี่ยนิ่งคาตรงที่เล็บบ้างนิ่งคาที่ผมบ้างนิ่งไม่เจริญถ้าทำอย่างนั้นไม่เจริญการที่เอาจิตเคลื่อนตัวนั่นน่ะเหมือนเขาเรียกว่าคำว่าพิจารณาน่ะคำว่าพิจารณาคือพิจารณาตรงนี้หน่อยดูตรงนี้ดูตรงนี้เลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการพิจารณาคือเอาจิตท่องเที่ยวนั่นเองเขาเรียกว่าพิจารณาทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่าหยุดคือการเจริญสติเนี่ยเขาต้องให้จิตคิดน่ะแต่การเจริญสมาธิเนี่ยเขาให้จิตหยุดน่ะห้ามคิดเจริญสติให้คิดห้ามนิ่งนะเจริญสมาธิให้นิ่งห้ามคิดมันถึงได้บอกว่าทางเส้นนี้มันคนละเส้นไงอันนี้โยมทำไปแต่ไม่เป็นไรนะก็ทดลองดูเนาะทดลองดูก็ไม่เป็นไรถือว่าเรายังเรียนรู้อยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือให้ทำตลอดให้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตลอดวันตลอดคืนตลอดไปจนเหนื่อยก็ขาตรงนั้นไว้เวลาไม่เหนื่อยก็ทำต่ออย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอย่าหยุดนะถ้าเหนื่อยจริงๆก็หยุดคาภาพไว้นิดหน่อยแล้วก็ทำต่ออย่างนี้ยิ่งเราเดินเท่าไหร่ความเจริญเราก็จะมากเท่านั้นถ้าเราหยุดเท่าไหร่ความเจริญเราก็หยุดเมื่อนั้นเหมือนกันฉะนั้นงานนี้หยุดเป็นอันว่าไม่เจริญไม่เหมือนสมาธินะสมาธิเนี่ยยิ่งนิ่งยิ่งหยุดเนี่ยยิ่งเจริญนะแต่ถ้าคิดไม่เจริญนะมันเป็นการใช้อย่างนั้นแต่ถ้าเจริญสติเนี่ยคิดไม่เจริญคิดเนี่ยเจริญแต่หยุดไม่เจริญอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนละอย่างกันคงเข้าใจเนาะโยมเนาะยังไงก็ลองทำดูแล้วก็มีอะไรก็ถามมาอีกทีนึงก็แล้วกันมีสายอื่นเข้ามาครับมีสายมาจากปทุมธานีนะครับโยมละวีวันเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะถามเลยถามเลยโยมค่ะขอกราบเรียนพระอาจารย์นะคะโยมเคยพบพระอาจารย์เมื่อ10ปีมาแล้วนะคะแต่ว่าโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนนะโยมอย่าฟังเสียงตัวเองนะเพราะไม่งั้นโยมจะไปไม่ได้จะไปไม่ได้ต้องปิดเสียงทางโน้นก่อนก็ให้คนที่ถามก็ช่วยปิดเสียงหน่อยเพราะไม่งั้นเรามักจะฟังเสียงตัวเองด้วยมันจะช้านะเสียงตัวเองจะเดินทางช้ากว่าแล้วเราจะไปยากถามไปหยุดไปถามไปหยุดไปเราใช้โทรศัพท์อย่างเดียวถ้าเกิดว่าฟังไม่ถนัดเนี่ยเราวางโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ฝากคำถามไปแล้วก็ไปเปิดเสียงได้สายมันหลุดไปแล้วเนาะยังไงโทรใหม่เนาะถ้ามีคำถามที่ตกค้างอยู่มีครับมาจากคมนวตันกรุงเทพนะครับก็เขียนไม่ว่าเวลาผมปฏิบัติเนี่ยจะมีอาการขนลุกขนพองแล้วมีอาการเบื่อหน่ายกามราคะไม่อยากเกี่ยวข้องกับภรรยาผมทำถูกต้องไหมครับ คือเราก็ไม่รู้เบื้องหลังว่าการภาวนานี้แบบนาแบบไหนมันมีวนาภาวนาสองอย่างถ้าเกิดว่าโยมประสานเนี่ยเอาจิตนิ่งก็เป็นได้เหมือนกันมันเป็นช่วงขณะหนึ่งแต่ถ้าโยมประสานเนี่ยพิจารณากายก็เป็นได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นได้เหมือนกันว่าเราพิจารณาร่างกายก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกามราคะก็จะเบานะอันนี้ก็ยังไม่กระจ่างแจ้งนะเพียงแต่ว่าเรียกเขาว่าภาวนาเนี่ยเราไม่ทราบว่าภาวนาแบบไหนแต่ว่าเมื่อใจสงบแล้วก็เป็นไปได้นะที่ทำให้เราเบื่อหน่ายแต่ว่ายังไงต้องทำให้มากนะเบื่อหน่ายนั่นนะคือดีอยู่แล้วทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่ให้ทำให้มากเจริญให้มากเพื่อเราจะได้ทำลายกิเลสเพราะว่ากิเลสเราที่ว่ามันอ่อนตัวลงไปบ้างเราไม่มีกิเลสตัวนั้นตัวนี้นะเราอย่าไว้ใจทีเดียวเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันยังสมาธิยังมากอยู่มันกบเกลื่อนอารมณ์ที่แท้จริงเราได้เหมือนกันเราอย่าไว้ใจอย่านอนใจยังไงก็คอยติดตามดูเอาเป็นว่าทำไปก็ให้มากกันแล้วกันนะให้พิจารณาตัวให้มากจะดีนะโยมพระสันนะแล้วก็มีอะไรไหมมาได้ไหม
ก็เมื่อกี้สายหลุดไปก็ยังไงก็โทรใหม่นะโทรใหม่ก็ระหว่างนี้ยังไม่มีสายเข้ามาก็คงจะอธิบายไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็สายเข้ามาก็คงจะเว้นช่วงให้ก็พูดถึงว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ย ซึ่งถามว่าถ้าใครบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิอย่างเดียวเว้นสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะไปได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้จริงๆนะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นของทุกคนจะต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยมันไม่ได้อะคือบางคนก็บอกว่ากรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาก็ได้ถ้าไม่เอาเนี่ยจิตเรารั่วแน่แล้วจะไปการพ้นทุกข์ไม่ได้จิตมันจังคอยจะรั่วแล้วสติปัฏฐาน4จะมาแก้การรั่วของจิตเนี่ยมาให้มีการไม่ให้รั่วเนี่ยไม่ให้มีเนี่ยแก้ได้อย่างไรแก้ได้ก็คือว่าวันหนึ่งเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเห็นตัวเองตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่เนี่ยเราไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองการที่เรามีภาพตัวเองทำให้ภาพผู้อื่นไม่มีเนี่ยกิเลสมันถึงเกิดไม่ได้ไงกิเลสจะเกิดได้เพราะเรามีภาพคนอื่นนั่นเองถ้าตัวเองมีภาพเรากิเลสเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเช่นว่ากิเลสเกิดเนี่ยมีเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยมีภาพผู้ชายขึ้นมาผู้ชายมีภาพผู้หญิงขึ้นมาในใจกามราคะก็ลบเล้าลุมเล้าราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดการที่เรามีภาพคนอื่นนั้นเพราะมโนวิญญาณของเราเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาว่าจิตไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจจากขูวิญญาณบ้างโสตคานะจิวหากายะมโนบ้างจึงเกิดเมื่อวิญญาณมีอารมณ์ก็มีอารมณ์ก็มีการเกิดการตายก็มีแต่ทีนี้ว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาทำลายวิญญาณ6นี้ได้แล้ววิญญาณ6ตัวนี้จะกลายเป็นญาณทัศนะย้ายมาที่ตัวเห็นตัวเองพูดง่ายๆคือวิญญาณ6ไม่มีถูกทำลายหมดเลยฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ทำลายวิญญาณทั้ง6ได้แล้วเราสามารถที่จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยด้วยวิญญาณ6นั่นแหละมาเห็นตัวเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะเขาจะไม่เรียกวิญญาณ6วิญญาณ6ก็มาเป็นกายเป็นญาณทัศนะนั่นเองถ้าญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยเป็นกลัวทำลายวิญญาณ6ไปในตัวฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยวันนึงเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวตลอดชีวิตก็จะเห็นตัวเองไม่ยอมให้จิตเนี่ยมีภาพคนอื่นเลยเหมือนกับว่าภาพตัวเองเนี่ยครองโลกฉะนั้นจิตของท่านจึงไม่ออกไงจิตเรามีภาพเราจิตเราไม่มีภาพคนอื่นจิตเราก็ตั้งมั่นถ้าจิตเรามีภาพเขาภาพเขาก็เป็นอื่นเป็นอารมณ์อื่นจิตเราก็แปรปรวนฉะนั้นจิตเรามีภาพเรายังไงก็เป็นสมาธิฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเป็นสมาธิที่ถาวรสมาธิที่ไม่จำเป็นต้องนั่งมีทุกเวลาฉะนั้นเวลาเดินก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีเนี่ยตลอด24ชั่วโมงสติปัฏฐาน4มีสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยจนสมาธิ 100% นะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตซึ่งจิตของท่านจะมั่นคงสูงมากโดยที่ไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียวนั่นคือประสิทธิภาพของสติปัฏฐาน4ถ้าใครไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่เป็นอย่างนี้ได้ก็มีคำถามครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับเขียนจดหมายมานะครับเขียนไว้ว่าจากคุณละวีวันปทุมธานีเขียนว่าโยมกำลังจะผ่าตัดหัวใจจะฝึกแบบสติปัฏฐานตีอย่างไรก่อนคะอย่างไรดีคะเอาเป็นว่ามีคำถามเข้ามาพอดีเนาะเอาทางโน้นก่อนเนาะเอาทางโน้นก่อนก็ได้ครับมีสายมาจากลำปางนะครับโยมสุภาวีเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะพระอาจารย์หนูอยากถามปัญหาธรรมะหนูข้องใจที่ว่าอย่างเงินของเราบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเราไปแลกอย่างเราจะเอาเงินไปทำบุญอย่างเงี้ยแต่ไม่มีที่แลกให้แลกแต่เราไปแลกลงเหล้าอย่างเงี้ยบุญมันจะเต็มร้อยไหมคะคือไม่เป็นไรหรอกโยมถ้าลงเหล้าเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเหล้านะเราเพียงแลกตัวเงินให้แปรสภาพเงินเราจากแบงค์ใหญ่ให้เป็นแบงค์เล็กไม่เป็นไรที่ไหนก็ไม่เป็นไรเพราะเจตนาตรงนั้นมันไม่มีอะไรเพียงแต่เราไปแตกให้มันเป็นแบงค์ย่อยขึ้นมาเพื่อจะสะดวกในการใช้ไม่มีปัญหาอยู่ไม่มีปัญหาอย่างค่ะอย่างเราไปรับจ้างเก็บถั่วเนี่ยแต่ว่าคนจ้างเราเขาไปเอาเงินจาก
ทำงานจากหลวงเรามาจ้างเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าตรงนั้นน่ะเราได้มาโดยชอบกับเขาแต่เขาจะได้มาโดยชอบอย่างทางอื่นนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราอยู่ที่เขากับเราเท่านั้นเองแต่เรื่องของเขากับที่อื่นนั้นไม่เราไม่รับทราบตัวนั้นเราก็ถึงจะรับทราบเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เป็นไรคือของเราเน้นหลักของบริสุทธิ์อย่างเดียวใช่ก็เน้นเรื่องบริสุทธิ์เรากับเขาเท่านั้นเองแต่เขากับคนอื่นนี้จะบริสุทธิ์ยังไงเราไม่ขอยุ่งมันเราไม่ขอเกี่ยวข้องอะไรก็ไม่เป็นไรโยมไม่ถือว่าเป็นไรค่ะตรงนี้หนูอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงที่ว่าข่มจิตใจไม่ให้แบบนึกมโนภาพในความคิดที่ว่าฟุ้งซ่านกับเพ้อเจ้อค่ะอาจารย์ก็การที่ฟุ้งซ่านก็ดีเพ้อเจ้อก็ดีเนี่ยมันเป็นภาพแก่คนอื่นทั้งนั้นเลยฉะนั้นภาพของอื่นนะครองใจเราแต่ว่าไม่มีภาพเราเข้าไปแก้ไขเราจะแก้ไม่ได้เลยจะแก้ไม่ได้เลยคือภาพเราเนี่ยที่เขาบอกเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อจะไปแก้ภาพเขาให้มันหมดไปจากใจเราถ้าไม่มีภาพเราขึ้นมามันแก้ไม่ได้โยมแก้ไม่ได้หรอกโยมถ้าไม่มีภาพเราขึ้นมาแก้ไม่ได้เลยถ้าเราจะให้พวกนี้หมดไปนะเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาก็คือต้องเจริญสติปัฏฐานอย่างที่โยมฟังมาหลายคนนั่นเองเนาะถ้าไม่งั้นแก้ไม่ตกทำสมาธิก็แก้ไม่ตกนะทำสมาธินี่ออกมาก็ไปคิดถึงคนอื่นอีกแล้วภาพคนอื่นก็เข้ามาอีกแหละสมาธิก็เอาไม่อยู่สติปัฏฐาน4เท่านั้นจะอยู่ได้เนาะค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุนะสาธุก็มีคำถามเมื่อกี้ว่าจะผ่าตัดหัวใจใช่ไหมจะผ่าตัดหัวใจฝึกแบบสติปัฏฐาน4อย่างไรดีครับเราจำลองก่อนจำลองว่าเขาจะผ่าเราตรงนั้นนะหัวใจเรานะผ่าตรงนี้แล้วก็ผ่าแล้วไปดูหัวใจเราแล้วก็ผ่าดูหัวใจเราเป็นยังไงจำลองสถานการณ์ก่อนสมมุติเอาว่าเขาผ่าเราแล้วนะตอนนี้ยังไม่ผ่าก็ไม่เป็นไรแต่เราสมมุติก่อนนะทำอย่างเงี้ยผ่าไปแหวะท้องแหวะไส้เราแหวะอกแหวะท้องเราซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ผ่าหัวใจเราผ่าอะไรเราทำอย่างนี้ไปเลยทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วล่ะนะโยมคงจะจำได้นะว่าให้จิตของเราเนี่ยสมมุติตัวเอาเรายิ่งจะผ่าอย่างเนี้ยเราลองเป็นอุบายก่อนสิก่อนที่จะผ่าจริงเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ว่าขณะที่เขาผ่าจริงเราก็ทำเหมือนกันโยมต้องทำสติปัฏฐาน4แบบนี้เอาตรงนี้เป็นเขาเรียกวิกฤตเป็นโอกาสให้เป็นอุบายไปเลยโยมจะเป็นสติปัฏฐาน4ทีเดียวเลยนะลองไปทำดูเนาะยังไงเราก็ไม่พ้นที่จะต้องผ่าเราจำลองกันเลยว่าสมมติก่อนว่าเราผ่าเป็นยังไงสมมติตอนนี้ไปเลยนะทดลองทำตรงนี้ไปเลยแล้วจะเป็นสติปัฏฐาน4ไปเลยฉบับที่2นะครับมาจากคุณเลียมมาจากโคราชนะครับเขียนว่าการเดินจงกรมโดยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4หรือเปล่าครับคือมันเป็นสติปัฏฐาน4แต่เป็นข้อเดียวก็คือข้ออียบทแต่ไม่เป็นสติปัฏฐาน4ครบข้อนะมันเหมือนกับว่าสติปัฏฐาน4มีหลายข้อแต่เราเอาไปข้อหนึ่งมันยังเป็นสติปัฏฐาน4ไม่ได้คือสติปัฏฐาน4ไม่ครบองค์ว่างั้นเถอะไม่ครบองค์ไม่ครบข้อถามว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4มั้ยก็ใช่แต่ว่ามันไม่เป็นสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นะมันเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสติปัฏฐาน4ข้อใดข้อหนึ่งฉะนั้นยังไม่เป็นนะให้เป็นทุกข้อก็คือต้องเห็นกายในกายด้วยอย่างบางคนที่ลมหายใจก็เหมือนกันเป็นสติปัฏฐาน4เป็นไหมก็เป็นแต่ว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างกว่านั้นอีกเราไม่ทำเราทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์นะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากนครราชสีมานะครับคุณหลวงเจริญตุกโยมคุณหลวงค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรใช่ค่ะม่วนค่ะชื่ออะไรนะชื่อม่วนค่ะล้วนม่วนค่ะอ๋ออ้วนก็ชื่อม่วนค่ะอ้วนคนเขียนก็ผิดโทรมาหาหลวงพ่อเรื่อยเลยค่ะอ๋อมีอะไรถามไหมล่ะมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมโยมฮัลโหลอยากจะถามว่าพ่อแต่ตอน
ตอนเทศน์นี่จะพอจะเทศไหมคะคือวันเสาร์นี้น่าจะเทศนะว่าเมื่อคืนไม่ได้เทศคืนนี้ไม่ได้เทศโยมคืนนี้วันศุกร์ไม่ได้เทศเขาเทศวันพระกับวันเสาร์เมื่อคืนไม่ได้เทศนะเมื่อคืนหลวงพ่อสามารถเทศนะแล้วก็วันเสาร์นี้เขาว่าจะให้สมาเทศอยู่นะอาจจะวันเสาร์หรือยังไงก็ขอดูอีกทีนะดูอีกทีนะมีอะไรถามอื่นไหมฮัลโหลที่ตามรายการหลวงพ่อทุกวันเลยค่ะเห็นหลวงพ่อเขาพูดแล้วดีใจค่ะภูมิใจค่ะมีอะไรถามไหมล่ะอย่างอื่นมีไหมโยมมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมโยมคงไม่ได้ยินมั้ยเสียงเบาเนาะก็ไม่ได้ยิน ก็แค่นี้เนาะโยมเนาะไม่ได้ยินนะโยมไม่ได้พูดไม่ได้ถามอะไรก็คงบางคนก็ฟังโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนะไม่ชัดก็พูดถึงว่าตอนนี้ก็ยังว่างนะมีอะไรก็โทรถามได้นะก็จะเว้นช่วงให้เว้นเวลาให้แต่ยังไม่ถามก็คงจะพูดไปพลางๆก่อนว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องว่าภาพการที่เราต้องการเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ภาพเราขึ้นมาครองโลกตัวเราภาพเราไม่เอาภาพใครมาทั้งนั้นเพราะภาพเขาเนี่ยทุกข์เหลือเกินนะเราจะต้องแก้ภาพด้วยภาพจุดประสงค์ของการทำสติปัฏฐาน4เนี่ยสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะเอาภาพของเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจะไม่เอาจิตฝากไว้กับใครในโลกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจิตเราไปฝากไว้คนอื่นหมดเลยยกเว้นตัวเองเท่านั้นที่ไม่เคยอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยเล่ร่อนที่เป็นที่มาของการไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกนิ้วกายใจสมมติว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาได้อาศัยความเห็นตัวเองเป็นผู้อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็โมฆะนี่คือสติปัฏฐาน4ที่มีประโยชน์ตรงนี้ว่าเราจะฆ่าภาพด้วยภาพฆ่าภาพด้วยคนอื่นเนี่ยด้วยภาพเราเพราะภาพคนอื่นเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะแต่ภาพของเราเป็นที่ดับของราคะโทสะโมหะฉะนั้นถ้าเกิดสติปัฏฐาน4เจริญมาแล้วจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยก็คือมันไม่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเรานั่นเองก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากสมุทรปราการนะครับจงวิวัฒน์เจริญสุขโยมมาตรการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะถามปัญหาสามข้อนะครับได้ครับคือข้อแรกคือว่าเจอศีลห้าไม่ค่อยได้แต่ขอรับตัวทำดีนะครับจะได้บุญไหมครับข้อ2นะครับการนั่งสมาธิขอนั่งวิปัสสนาก่อนสมถะได้ไหมครับและข้อสุดท้ายนะครับทำบุญขวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรของบิดามารดาจะได้รับหรือเปล่าครับขอทางทีวีนะครับผมอมัตตการลาครับได้คือจะขอทำความดีแต่ถือศีล5ไม่ค่อยได้เราก็ยังงงอยู่ว่าความจริงศีล5เนี่ยเป็นการทำความดีนะคือความดีเนี่ยแหล่งที่เกิดความดีก็คือศีล5นั่นเองแต่ถือบอกว่าศีล5ไม่ค่อยได้แต่ว่าพยายามละบาปละชั่วทำดีก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะว่าละชั่วตรงไหนทำดีตรงไหนเพราะว่าศีล5เนี่ยเป็นการทำให้เราดีนะเอายังไงก็ลองพิจารณาดูนะว่าศีล5นี้เป็นตัวของความดีอยู่แล้วเป็นข้อของความดีแต่เราจะไม่ถือศีล5ไม่ค่อยได้แต่พยายามจะละชั่วความดีเอาเป็นว่าดีเป็นบางข้อก็แล้วกันเนาะดีได้เป็นบางข้อหมายถึงว่าศีล5ไม่ครบข้อแต่ก็ข้ออื่นยังได้อยู่ก็ดีอยู่ก็ดีกว่าไม่มีศีลนะอันนี้ก็ถือว่าได้นะเอาตามที่กำลังเรามีก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีอุบายอะไรมากนักถามว่าถ้าเกิดว่าเจริญวิปัสสนาก่อนได้ไหมได้เพราะกรรมฐานมี2 อย่างวิปัสสนาขึ้นหน้าสมถะตามหลังกับสมถะนำหน้าปัญญาตามหลังได้ทั้ง2เลยและแต่ใครถนัดได้โยมก็พิจารณาตัวไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาประการที่3ที่บอกว่าอุทิศเจ้ากรรมในเวรของบิดามารดา
ก็เป็นนั้นว่าทำไปก่อนนะเราก็ทำบุญอุทิศให้ก้าวกรรมในเวรของบิดามารดาก็ได้อยู่ที่เจตนาของเราว่าจะทำให้เราหรือจะทำให้บิดามารดาก็ทำได้นะทำไปก่อนนะถือว่าความดีก็เป็นความดีเราตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมณวพรเจริญสุขโยมรัชการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์เมื่อวานที่ไปหาที่ห้องส่งอะค่ะณวพรค่ะคือจะสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมื่อวานตื่นเต้นลืมเมื่อวานก็เวลาไม่มากนักเนาะก็ได้ค่ะขอสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอขมากรรมด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วอยากจะถามว่าเวลาตอนเราจะสิ้นใจตอนเราจะตายพระอาจารย์เราต้องทำจิตทำใจยังไงคะคือตรงนี้เนี่ยคำถามกี่คำถามเอ่ยคำถามเดียวค่ะพระอาจารย์คือเป็นว่าเราฝึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ะดีที่สุดสำหรับเราอ๋อค่ะมันพูดยากว่าตรงไหนคนฝึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ะดีสำหรับเราถ้าคนไหนดีมากกว่านั้นก็ดีมากขึ้นดีน้อยก็ดีน้อยลงคืออยู่ที่ว่าอินทรีย์ของคนนั้นฝึกได้แค่ไหนอ๋อมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแบบมันเราไม่สามารถว่าเรายังไม่ฝึกหรือฝึกน้อยเราอยากได้มากๆมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าอินทรีย์เราได้แค่นั้นฉะนั้นก่อนตายเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราดีที่สุดนั่นแหละไปขนาดนั้นที่เราได้อะไรนั่นแหละฉะนั้นเขาเรื่องเราอยากได้ดีๆก็เร่งๆซะตอนนี้ซะอย่างเงี้ยมันจะได้ดีมากๆขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่ดีพอเนี่ยตอนตายเราอยากได้ดีมากๆจะเป็นนิพพานมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอินทรีย์เรายังไม่ถึงเนี่ยฉะนั้นเป็นอันว่าคำตอบก็คือว่าเราได้ดีขนาดไหนขนาดนั้นเป็นความดีของเราที่ก่อนตายเราจะต้องเอาไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องฝึกละตอนนี้เขาให้โอกาสเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะต้องฝึกให้ดีให้ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วพิจารณานี่ทั้งยืนนั่งเดินเราไม่ต้องสวดมนต์อะไรเลยใช่ไหมคะไม่จำเป็นเลยเพราะการทำพิจารณาตัวนั้นยิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นการยิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วในตัวเหมือนกับเราสวดอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กราบนมัสการนะคะสวัสดีค่ะสาธุก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะครับจากสุพรรณบุรีคุณไมตรีถามว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่แบบครั้งคราวเนี่ยทำอย่างไรต่อครับคือสติปัฏฐานสี่ครั้งคราวเนี่ยคือความจริงแล้วสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาให้ทำทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนอย่าหยุดแต่ทีนี้ก็มีปัญหาว่าบางคนมันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำอื่นเราก็เอาครั้งคราวไปเท่าที่ทำได้ถามว่าทำยังไงทำที่เราเคยทำนั่นแหละเช่นว่าเราพิจารณากายเป็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดเวลาก็ทำแบบนั้นแหละทำตลอดเวลาให้รักษาภาพนั้นไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นกระท่อนกระแท่นไปก็ยังดีกว่าไม่ทำนะแต่ความจริงแล้วเขาให้ทำตลอดวันตลอดคืนนะแต่ทีนี้ด้วยภาระหน้าที่ของเราด้วยภาวะของเราเพศภาวะการครองเรือนของเราหรือการที่เราจะต้องมีกิจอื่นอันนี้ก็เราก็แย่งเอาไปแล้วกันเป็นกระท่อนกระแท่นก็เป็นช่วงข่าวช่วงข้างข่าวไปก็ดีกว่าไม่ทำก็ทำตามนั้นไปก่อนก็แล้วกันเนาะก็มีสายมาจากเชียงใหม่นะครับโยมสมชายอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับวันนี้ทางเชียงใหม่นี่ไม่ทราบว่ามีของรับสังฆทานนะครับสาขาอะไรเนี่ยก็มีในเมืองนะในเมืองก็มีที่วัดต้นตันโดนนะแล้วก็ต้นตันโดนนะวัดมาที่แม่วางก็ของสังฆทานนั่นเองอ๋อเป็นของสังฆทานนั่นเองครับใช่ใช่ดีแบบว่าครับพอดีผมพยายามฝึกเองโดยที่ไม่ได้เป็นแบบฝึกจากวิทยุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ฮะมันจะได้ไหมครับได้เรามีใจที่จะฟังตรงไหนก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นคำสอนที่เราทำไปทำได้อ๋อของพระอาจารย์นี่อยู่ที่แม่วางเหรอครับอยู่แม่วางวัดอะไรนะครับวัดหลวงขุนบินอยู่แม่วางโน่นอยู่ในบนเขาอยู่กับชาวเขานั่นในวันเช้าเขาแต่ที่ไอ้วัดต้นตันอะไรต้นตันต้นตันต้นอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ท้ายสนามบินนั่นแหละอ๋อครับครับอยู่ตรงแถวป่าแดดนั่นแหละครับแต่ป่าแดดคือป่าแดดนั่นแหละแล้วที่นั่นเขามีพวกแบบกรรมฐานอะไรไหมครับ
ฝึกไปสอนพื้นฐานนี่แหละสอนที่ไปทำวัดสวดมนต์ถือโบสถ์อะไรเนี่ยได้อ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ได้โอเคครับนั่นมีปัญหาแค่นี้ครับสาธุนะสาธุก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับชื่อโยมแสงจันทร์มาจากกาฬสินธุ์นะครับเขียนว่าโยมเจริญสติพิจารณากายเกิดเมตตากับสามีทุกอย่างแต่สามีกลับไม่มีเมตตาตอบแทนเราเลยโยมควรจะเมตตาเขาต่อไปหรือต้องทำอย่างไรต่อดีครับคือเอาเป็นว่าเขาคือเขาเราคือเราเราต้องอบรมเราอย่างเดียวเรามีเมตตาอย่างเดียวเราอย่าหวังอะไรเมตตากับเขาเพราะว่าเขายังไม่ได้ปฏิบัติถ้าเรายังเป็นห่วงหรือว่าจะไปคิดแก้ไขเขามันเป็นไปได้ยากฉะนั้นเราก็มีเมตตาเรามีเมตตาที่เราอย่างเดียวเขาจะมีไม่มีเราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะปกติของคนทั่วไปจะมีเมตตาได้ยังไงอ่ะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติเราก็ต้องเป็นของเราอย่างเดียวนะก็เป็นฝ่ายเมตตาอย่างเดียวนั่นนะเขาจะปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติเขาคงจะมีเมตตาถ้าเขาไม่ปฏิบัติก็เราจะให้เขามีเมตตานี้เป็นไปได้ยากเนาะเขาก็คือแก้ที่เขาเราก็แก้ที่เราเอาเป็นว่าเราก่อนดีกว่าเนาะก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมนันทิยาเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาเรื่องการปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วทีนึงก็คือโยมปฏิบัติด้วยการดูลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งเห็นตัวเองเนี่ยเป็นโครงกระดูกหมดทีนี้หลวงพ่อก็แนะนำบอกว่าให้รักษาโครงกระดูกอันนี้เอาไว้ทั้งวันทั้งคืนโยมก็พยายามดูกายดูจิตในช่วงกลางวันเนี่ยนะคะแต่กลางคืนเนี่ยโยมก็จะนั่งสมาธิทีนี้โยมก็จะเปลี่ยนด้วยวิธีการคือพอนั่งเนี่ยก็จะมองตัวเองเป็นโครงกระดูกแล้วก็ดูลมหายใจไปด้วยทีนี้พอดูไปดูมามันเหมือนกับแบบวูบหนึ่งโครงกระดูกหายไปเลยแล้วก็ตัวตนก็หายไปด้วยลมหายใจก็หายไปด้วยโยมก็ได้แต่พยายามกำหนดรู้อะค่ะตรงนี้ก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยถ้าโยมเนี่ยพยายามจำการกระทำอันนี้เอาไว้แล้วคิดว่าจะวางจิตตัวเองเอาไว้ตรงนี้ตอนที่โยมจะสิ้นลมหายใจตอนตายอะค่ะโยมอยากจะทราบว่าถ้าทำแบบนี้โยมจะไปอยู่ตรงไหนใน31ภพภูมินะคะ ค่ะก็เดี๋ยวโยมจะวางสายแล้วขอฟังทางทีวีนะคะได้คือการที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยที่ตมาเคยบอกว่าเราไม่ควรนั่งเพราะว่าเดิมทีโยมฝึกกรรมฐานนั่งมาก่อนแล้วนั่งด้วยพิจารณาโครงกระดูกด้วยแล้วก็ลมหายใจเนี่ยไม่ทิ้งอรวมด้วยเนี่ยมันแน่นอนจะเป็นฌานนั่นเองนะเป็นฌานฉะนั้นการดูลงโครงกระดูกเนี่ยดูไปถ้าเรานิ่งไปด้วยดูไปด้วยเนี่ยลมหายใจเนี่ยเรากำกับนะมันเป็นฌานฉะนั้นลกเวลาเป็นฌานปุ๊บเนี่ยโครงกระดูกต้องหายแน่นอนเพราะว่าเคยพูดอยู่แล้วว่าถ้าสมาธิมากตัวเราจะหายทันทีเลยมากไม่ได้ต้องน้อยสมาธิต้องน้อยคือต้องใช้สติอ่ะถ้าเป็นสมาธิมันจะหายที่เขาไม่ให้หายก็คือมันต้องมีสติอยู่นะถ้าสมาธิมาเราเขาจะหายละฉะนั้นเมื่อสมาธิหายเนี่ยเมื่อสมาธิรวมเนี่ยลมหายใจก็จะหายเห็นโครงกระดูกก็จะหายตัวตนก็หายหมดเลยมันหายได้หมดเลยอันนั้นหมายถึงการเข้าฌานไปการเข้าฌานไปทุกอย่างหยุดชะงักหมดเลยสติปัฏฐาน4ก็เป็นอันว่าล้มเหลวไปไม่ได้งั้นสติปัฏฐาน4โยมเนี่ยโยมไม่ทิ้งของเก่ามันก็จะเป็นทำให้โยมเนี่ย คาแลบไปของเก่านั่นเองแต่คาแลบแบบอุบายใหม่ของเก่าแต่อุบายใหม่เท่านั้นเองไม่ต่างจากของเก่าเลยแต่มันเป็นอุบายใหม่และอุบายใหม่ดีกว่าเก่าอีกฉะนั้นโยมอยากจะให้ที่จะมาเคยบอกว่าให้วางลมหายใจก่อนไม่ต้องมาใช้แล้วก็อย่านั่งให้เดินแล้วก็ให้จิตตื้นๆอย่าลึกโยมจะเป็นสติปัฏฐาน4แล้วรักษาโครงกระดูกไว้อย่าให้หายถ้าหายถอยจิตหน่อยถ้ามันหายถอยจิตหน่อยถ้าไม่ถอยหายหมดเลยโครงกระดูกก็จะหายแต่ตอนนี้มันเข้าในลึกแล้วแต่โยมก็ติดใจนะโยมติดใจตรงนั้นว่ามันเย็นดีมันสงบมันเย็นแล้วก็ยังมีคำว่า
ถ้าเกิดตายแล้วเราจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ในภาวะภพภูมิไหนอย่างไรต่อมาพูดได้เลยว่าจะเป็นพรหมโลกนะและพรหมโลกตรงนี้ไม่ดีเลยไม่ดีสำหรับคนที่จะดีกว่านั้นแต่ดีสำหรับคนที่ต่ำกว่านั้นดีอยู่เพราะอะไรเพราะพรหมโลกอย่างนี้เนี่ยเป็นพรหมโลกที่ไม่พ้นนรกต้องตกนรกได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าโยมเห็นโครงกระดูกและตายคาโครงกระดูกโยมจะปิดนรกได้จะดีกว่าอีกแต่ว่าอยู่แล้วเนี่ยจิตไม่แนบแน่นขนาดนั้นนะจิตมันจะเป็นด้วยการอยู่ด้วยปัญญาถ้าโยมเห็นกระดูกแล้วก็ตายไปพร้อมกับโครงกระดูกที่เราเห็นนั้นดีกว่าการที่เข้าสมาธิที่เย็นนี้เย็นนี้เป็นการหนีเหตุการณ์หนีความเจ็บปวดหนีความวุ่นวายแต่หนีแล้วเนี่ยกิเลสเรายังไม่ถูกชำระมันก็เกิดทำให้มีพิษสงทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าผมที่ไม่พ้นนรกกับผมที่พ้นนรกคนละอย่างกันนะผมที่ไม่พ้นนรกก็คือผมทั่วไปผมที่พ้นนรกผมที่ไม่พ้นนรกเนี่ยก็คือผมทั่วไปที่ยังไม่มีสติปัฏฐาน4และเข้าไปในฌานผมที่พ้นนรกก็คือผมสุทธาวาสเท่านั้นเองที่พ้นนรกได้แต่คำว่าการเห็นโครงกระดูกเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าไม่ใช่ผมโลกมันจะเป็นลักษณะของการไปสู่โสดาบันการแม้ไม่สูงเป็นมนุษย์บ้างปลาบ้างแต่เป็นผมโลกแต่สูงกว่าแต่คุณต่ำกว่าฉะนั้นตรงนั้นไม่ค่อยดีไม่อยากจะเชียร์ให้อยู่ตรงนั้นอยากจะเชียร์ให้อยู่ที่โครงกระดูกมากกว่านะเอาเป็นว่าลองพิจารณาดูเนาะมาดูเนาะฉะนั้นเป็นไปได้แต่ว่าต่อมาไม่อยากจะเชียร์ตรงนั้นอยากจะเชียร์ให้เห็นโครงกระดูกต่อไปแล้วก็พยายามอย่านั่งควรจะเดินมากกว่านะมีสายอื่นเข้ามาก็มีสายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโยมตาอาเจริญตุกโยมงานทั้งสองลูกค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะที่โทรมาเมื่อวานพี่บอกว่าข้างหลังมันไม่จำข้างหน้ามันไม่คิดนะพอมาดูลูกที่บอกคือดูกายสดนะคะพอดูก็จะดูหนังค่ะไล่ไปเรื่อยๆแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเห็นอยู่แค่นั้นมาตลอดก็จะดูอย่างอื่นก็ดูไม่ได้ก็เป็นได้อยู่แค่นั้นแต่ทีนี้พอพระอาจารย์บอกว่าต้องดูให้เห็นถึงตับไตไส้พุงพอมาพยายามดูเมื่อคืนก็มันก็ไม่เห็นค่ะอาจารย์มันก็จะไปตามหนังเหมือนเดิมมันก็จะไล่ไปของมันอยู่อย่างนั้นเราสมมุติก่อนสิสมมุติก่อนพระอาจารย์มันมีปัญหาตรงนี้สมมุติหลับตาลงเดี๋ยวนี้หน้าพระอาจารย์ก็หายไปหมดเลยจำไม่ได้เลยแล้วทีนี้ลูกที่กายคตาสติของหลวงตามหาบัวนี่ก็คือรูปผ่าท้องก็มีเอามาผ่าแล้วพอหลับลงปุ๊บมันก็หายมันก็ตัดไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์จิตมันลึกไปแล้วพยานก็นึกไม่ออกจิตมันลึกไปโยมถ้าลึกไปเนี่ยมันลึกของมันเองนะภาพหายมันเป็นของมันเองค่ะโยมต้องถอยจิตหน่อยเดี๋ยวก็โผล่ต้องถอยจิตหน่อยอันนั้นเป็นภาวะสมาธิละถือบอกว่าสมาธิมาทีไรภาพหายทุกทีเลยต้องถอยเหลือสติพอถ้าสติมาเนี่ยถ้าเราสติเนี่ยมันจะมาอยู่มันจะไม่หายฉะนั้นโยมเดินมากกว่านั่งอย่าไปนั่งแล้วก็ถอยจิตตื้นๆแล้วโยมจะมีของโยมเองมันลึกไปจิตมันลึกมันจะหายหมดอ่ะพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งค่ะเวลาเราเดินอย่างนี้เวลาเราเดินนี้ก็จะไม่เห็นโครงกระดูกก็จะรู้อาการการไปการมาสติแล้วพอนานไปก็จะเกิดสัมปชัญญะควบคู่กันมาแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเดินไปอย่างนั้นเรื่อยๆ 2-3 ชั่วโมงก็อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บมันไม่เห็นว่าเห็นอย่างอื่นมากกว่านั้นคือโครงกระดูกก็ไม่ได้เห็นนู่นนี่ก็ไม่ได้เห็นแล้วจะต้องวางอารมณ์แบบไหนพระอาจารย์เดียวยังไงอยากให้พระอาจารย์เคลียร์ตรงนี้ให้นิดนึงตอบปัญหาตรงนี้ให้กระจ่างนิดนึงจะได้วางใจถูกแล้วอยากรู้ว่าจะวางอยู่ระดับไหนด้วยค่ะพระอาจารย์ขอเทคนิคละเอียดหน่อยค่ะจะฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการค่ะได้ก็คือฟังทางทีวีก็แล้วกันน้องจะได้ยินชัดหน่อยคือก็ประการที่หนึ่งประการแรกที่ขอย้ำนิดหนึ่งว่าจิตมันลึกไปมันเป็นสมาธิมากสมาธิมากนั้นน่ะเราก็เคยอยู่ตำแหน่งนั้นมาก่อนก็เห็นว่ากำลังดีแต่อยู่ตำแหน่งเดียวนั้นรู้สึกว่ามันหายไปหมดเนี่ยคือสมาธิมันมาเอง
อย่างที่เคยบอกว่าการพิจารณาตัวยังไงสมาธิก็มาเองมาเองเราต้องถอยหน่อยถ้าถอยไม่ใช่ถอยครั้งเดียวนะถอยเรื่อยๆถอยเรื่อยๆถอยให้เป็นสติไงถ้าไม่ถอยมันจะเป็นสมาธิถ้าไม่ถอยเป็นสมาธิแล้วตัวเราจะหายภาพที่หายนี่คือข้อที่หนึ่งที่ตอบไปแล้วขอตอบซ้ำอีกทีนะเผื่อว่าจะได้ยินชัดขึ้นนะแล้วข้อที่สองที่โยมบอกว่าเดินจงกรมแล้วเห็นตัวเองเนี่ยโยมใช้ตัวรู้มันโทษที่โยมนะเป็นที่โทษที่โยมว่าโยมรู้ในการเคลื่อนไหวว่าย่างก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้ย่างก็รู้รู้กำหนดรู้เป็นสัพพัญญะอยู่แต่โยมอุบายที่โยมนำมาพิจารณานะตัวโยมไม่ต้องไม่เน้นตัวเห็นฉะนั้นถามว่าตัวเห็นตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้มันจะเกิดโดยการเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีอุบายฉะนั้นโยมขาดอุบายอย่าสาขาดการสร้างความเห็นมันก็เลยเหลือตัวรู้อย่างเดียวเมื่อตัวรู้อยู่ไปอยู่มาเดินไปมาอยู่เท่านั้นเลยไปไหนไม่ได้เลยนี่คือสาเหตุว่าโยมไม่ผลิตตัวเห็นเมื่อไม่ผลิตเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวเพราะตัวรู้เนี่ยมันมีทุกเวลาอยู่แล้วสร้างไม่สร้างเขามีอยู่แล้วเพราะว่าปกติของการมีคนเราเนี่ยมันต้องมีอยู่ตัวรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ตัวเห็นเนี่ยมันจะมีพื้นฐานไม่ได้มันจะถูกการสร้างของเราฉะนั้นโยมขาดตรงนี้ว่าอุบายใดที่เราเห็นหนังสือหลวงตาก็ดีหนังสือธรรมาก็ดีอุบายสร้างความเห็นตรงนั้นโยมไม่ได้มาใช้ไปไหนเสียนะกรณีนั้นก็หายกรณีนี้ก็ไม่นำมาใช้โยมขาดตัวนี้สมมติเอาใหม่ถ้าจะแก้ไขนะว่าโยมไม่สนใจตัวรู้ไม่ต้องสนใจตัวรู้ว่าตัวรู้ว่ารู้การเคลื่อนไหวรู้การย่างการเดินไม่ต้องตัวรู้สมมติว่าโยมเห็นในหนังสือว่าเราจะเอาอสุภะรูปนี้ภาพนี้ต้องการอย่างนี้เอาตัวเองเห็นไปเลยเน้นตัวเห็นอย่างเดียวเน้นตัวเห็นอย่างเดียวตัวรู้ไม่ต้องสนใจมากทำอย่างนี้ไปทั้งไปจะมาว่าโยมไปได้แน่เลยโยมติดตัวนี้ว่าอุบายของโยมไม่นำมาด้วยตัวรู้ด้วยตัวเห็นมีแต่ตัวรู้มันก็เลยทรงภาวะนั้นอยู่อย่างเดียวจึงไม่รู้จะไปไหนมาไหนจึงชะงักอยู่ตรงนั้นฉะนั้นรู้เนี่ยสู้เห็นไม่ได้แต่ตัวเห็นจะมาเองโยมให้เขามาเองเขาไม่มาหรอกโยมต้องสร้างขึ้นนะสร้างขึ้นมาถ้าไม่งั้นสร้างไม่สร้างโยมไม่มีนะยังไงขอตอบแค่นี้เนาะยังไงเพราะว่าสายอื่นมารออยู่เนาะก็มีตายมาจากนครราชสีมาครับเจริญพรเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะหลวงพ่ออาจารย์จรัญทั้งหลวงพ่อจรัญค่ะเจริญพรค่ะเจริญพรเจริญพรโยมเคยโทรมาหาอาจารย์จรัญครั้งนึงแล้วค่ะขอเป็นลูกศิษย์แก่โยมก็ฟังอาจารย์มาทีไรโยมก็ฟังอาจารย์พูดธรรมะเลยค่ะพอดีโยมปฏิบัติค่ะแต่ปฏิบัติไม่ได้ต่อเนื่องนะคะโยมปฏิบัติเป็นบางครั้งแต่โยมปฏิบัติจะถูกหรือเปล่าคะจะถามขอโยมจะเล่าโยมปฏิบัตินะคะโยมจะดูตัวเองเป็นซากศพโยมสมมติว่าตัวเองตาย1วันกินก็จะออกแล้วค่ะ1วันก็บินมาตอมแล้วก็มาเอเป็นนอนนะคะเป็นนอน1วัน2วัน3วันมันก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เจาะกินจมูกโยมนะคะโยมจะเห็นเป็นไม่รู้เป็นติดตัวที่จมูกแล้วเป็นก้นมันดุ๊กกินจมูกกินปากกินไปเรื่อยๆนะคะโยมจะทำแบบนี้ค่ะแต่มันจะเห็นเป็นลางๆนะคะโยมทำแบบนี้นะคะทำสวยหรือเปล่าคะก็จะกินจมูกกินใบหน้านะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองเสร็จตายไปคิดไป7วัน8วัน9วัน10วันก็ตัวก็ใหญ่ขึ้น1วันก็ตอมกินแบบเยอะๆเลยค่ะเป็นแสนตัวนะคะโยมทำอย่างนี้ค่ะก็จะกินจมูกกินปากกินหัวผมก็ร่วงออกไปกินหมดเลยค่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองกินจะโยมจะทำจะเป็นระเบียบเลยนะคะจะทำให้กินหัวหัวหมดแล้วก็กินตามคอตามร่างกายเนี่ยจับแต่ทำได้เนี่ยโยมทำแบบนี้ค่ะก็จะกินตับไตไส้พุงก็จะเห็นกินแบบตับนะคะมันจะเห็นกินแบบเป็นตัวเห็นตะกอนมันก็โอ้เป็นแสนเป็นล้านตัวแล้วกินหมดทั้งตัวแล้วค่ะที่เหลือแต่โครงกระดูกค่ะที่พอครบเหลือโครงกระดูกโยมจะมาคิดว่ามีธาตุสีดินน้ำลมไฟ
เดี๋ยวกระดูกของเรานี่ก็เป็นกับก็ไปกับดินนะคะจะดูอย่างนี้ค่ะเป็นธาตุดินนะคะนี้จะเห็นแล้วก็จะดูใหม่จะดูตัวเองอีกจะดูโครงกระดูกที่ตัวเองจะเผาอีกพอเผาตัวเองเผาเป็นเหลือแต่ขี้เถ้านะคะพอเหลือขี้เถ้าโยมก็ดูใหม่แต่โยมไม่ทำต่อเรื่องนะคะแต่โยมทำเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่หนูโยมก็แปลกใจเหมือนกันนะคะแต่โยมพอโยมจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้โยมเดินดูจะเดินดูกระดูกก็ดูได้ค่ะจะเดินดูเป็นซี่โครงกระดูกแต่โยมก็แปลกโยมไม่ทำต่อเรื่องนะคะแต่พอเวลานอนเมื่อไหร่โยมก็จะดูสังขารบางทีก็ดูนอนเจาะกินหมดเลยแล้วก็เผาตัวเองนี้นะคะโยมจะทำอย่างนี้นะคะแต่ไม่ต่อเนื่องนะคะแต่โยมทำเมื่อไหร่ก็ทำได้โยมดูขอหนังสือของอาจารย์จันนะคะมาดูแล้วโยมก็ดูภาพนะคะแล้วก็มาใส่กับตัวเองเนี่ยค่ะโยมถามแค่นี้นะคะโยมทำถูกหรือเปล่าคะนมัสการค่ะสาธุนะสาธุฟังทางโน้นก็แล้วกันก็ถือว่าทำอย่างนี้ก็คือถูกต้องนะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ภาพของเราเป็นขี้เถ้าละหายไปเหลือแต่ความว่างนั้นอย่าไปไม่ต้องไปอย่าให้เหลือความว่างเพราะมันจะว่างแล้วมันจะหายไปทั้งหมดเนี่ยโยมจะไม่ค่อยดีตรงนั้นเราอยากจะให้ร่างเนี่ยเน่าร่างเปื่อยก็ให้มันร่างเน่าร่างเปื่อยเผาก็เผาไปแต่อย่าให้เหลือขี้เถ้าแล้วเหลือแต่ความว่างเหลือแต่อากาศคือเราไม่เลยเถิดถึงขนาดนั้นเราเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแล้วก็รักษาภาพไว้อย่าให้หายไม่ได้ทำต่อเนื่องก็ดีแต่นึกเมื่อไหร่ก็ทำนึกเมื่อไหร่ทำแค่นั้นก็มากแล้วดีแล้วนะพอสำหรับชีวิตของเราที่ยังเป็นคารวาสอยู่ทำแค่นั้นก็เยอะอยู่ทำอย่างนี้โยมไม่มีผิดเลยนะรักษาไว้อย่าให้หายรักษาทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนอย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายลืมตัวก็ตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่จนคล่องแคล่วชำนาญแล้วทำเป็นเครื่องอยู่ให้ได้ให้ชีวิตทั้งหมดเราอยู่ตรงนั้นแล้วโยมจะเป็นสติปัฏฐาน4อย่างสมบูรณ์เลยนะขอตอบแค่นี้เนาะเพราะว่าสายอื่นก็คำถามอื่นก็รออยู่เนาะครับมีจดหมายมาทางบ้านนะครับของคุณเลียมนะครับเขียนว่าการเดินจงกรมโดยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นสติปัฏฐาน4ไหมเป็นหมดนะถ้าเราจิตเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4หมดเลยสติปัฏฐาน4เน้นกายอย่างเดียวนะแล้วจะเป็นสติปัฏฐาน4ทุกอย่างนะถ้าเราเดินเดินแล้วนั่งนอนก็เป็นหมดเลยฉบับที่ต่องนะครับเขียนไว้ว่าโยงวิจันนะปฐุมธานีเขียนว่าเกิดดับหมายความว่าอย่างไรคือคนให้ความหมายหลายอย่างว่าเกิดดับเนี่ยเช่นอารมณ์เนี่ยจิตเกิดอารมณ์นี้แล้วก็ดับจากอารมณ์นี้ไปเกิดอารมณ์นี้อันนี้เขาเรียกว่าดูจิตเกิดดับแต่ถ้าเราเห็นกายเนี่ยเดี๋ยวเอาสายก่อนก็ได้เนาะก็มีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมเล็กเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรครับผมเคยฝึกพิจารณากายตามที่พระอาจารย์เคยสอนมาทำบ้างนะครับวูบหมดสติเรียนถามอาจารย์ว่าผมควรจะฝึกทำยังไงต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอฟังทางทีวีครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าโยมฝึกมายังไงยังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็ถามว่าจะฝึกอย่างไรก็ฝึกอย่างเก่าที่เราเคยฝึกเนี่ยว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอสุภะบ้างร่างสดบ้างร่างอสุภะบ้างแต่ให้เห็นทั้งรู้ทั้งลวงทั้งนอกทั้งในเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นถ้าไม่เห็นหาตัวอย่างมาในภาพหนังสือก็มีหนังสือหลวงตาหนังสือประมาณหรือเราไปเห็นที่ใครที่ไหนก็ได้จำได้แล้วก็สมมติตัวเองทำอยู่อย่างเนี้ยเนืองๆเดินก็ทำนั่งก็ทำแม้แต่นอนก็ทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนด้วยอุบายเรายังไม่เห็นจริงนะเห็นอุบายก่อนต่อไปอุบายเหล่านี้จะเห็นจริงเราทีหลังความเห็นจริงนั้นจะเห็นตามนาทีหลังแต่ตอนนี้จะเห็นด้วยอุบายก่อนอุบายนานเข้านานข้ามแก่กล้าเข้าก็จะเห็นจริงตามมานั่นคือการเห็นแจ้งต่อไปเราจะไม่เป็นร่างอะไรร่างแท้ๆของเราอย่างเดียวนะก็จดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากกรุงเทพโยมศรีวภาเขียนว่าท่านบอกว่าทำสมาธิกับสติปัฏฐาน4
คนละสายกันเราไม่ต้องฝึกสมาธิแต่ฝึกสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวเลยจะได้ไหมครับนั่นคือความถูกต้องนะถ้าเราไม่ต้องคือธรรมะความจริงแล้วสติสมาธิไม่ต้องฝึกเราฝึกสติปัฏฐานสี่เราได้หมดเลยสมาธิเราจะได้ทีหลังได้หมดเลยคือสติปัฏฐานสี่นะทำอย่างเดียวในสติปัฏฐานสี่เราจะได้สองอย่างเลยทั้งสติก็ได้ทั้งสมาธิก็ได้แต่ถ้าเราฝึกสมาธิด้วยทีหลังเนี่ยฝึกสมาธิด้วยเนี่ยตมาว่าไม่จำเป็นเพราะว่าสติปัฏฐานสี่มันรวมหมดเลยแต่ถ้าเราฝึกสติปัฏฐานฝึกสมาธิอย่างเดียวจะได้สติปัฏฐานสี่ไหมไม่ได้เลยฝึกสมาธิอย่างเดียวได้สมาธิแต่ไม่ได้สติปัฏฐานสี่แต่ถ้าเราฝึกสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวได้ทั้งสติปัฏฐานสี่ได้ทั้งสมาธิเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวชื่อว่ากำไรยังไงก็ได้สมาธิฉะนั้นสติปัฏฐานสี่จึงเป็นที่รวมทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปฝึกสมาธิฝึกไม่ฝึกสมาธิก็มีอยู่แล้วนะมาเองสมาธิมาเองนะขอตอบแค่นี้เนาะก็ขอย้อนไปปัญหาเดิมที่บอกว่าเกิดดับนิดหน่อยว่าเมื่อกี้สายเข้ามาก่อนแล้วก็เผอิญมีคำถามแทรกเข้ามาเพราะการเกิดดับเนี่ยความจริงเกิดดับที่เขาว่าก็คือดับเกิดดับของจิตดับอารมณ์นี้ไปเกิดอารมณ์โน้นกับเกิดอารมณ์โน้นดับอารมณ์นี้แต่ถามว่าเกิดดับในคำสอนพุทธเจ้านี้ไม่ใช่อย่างนั้นเกิดดับของพุทธเจ้าคือว่าความเกิดและความดับนั้นเป็นเรื่องว่าการเกิดดับของขันธ์ห้าเช่นว่าความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารอย่างเนี้ยหมายถึงว่ารูปตั้งอยู่ได้อาหารถ้าไม่มีอาหารก็ดับอันนี้คือความดับของขันธ์ห้าอย่างว่าความเกิดของเวทนาคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของเวทนาคือความดับแห่งผัสสะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนละอย่างที่เขาพูดกันที่เขาพูดกันก็คือความดับอีกอย่างนึงแต่คำสอนนี้ท่านจะดับอีกอย่างนึงคือขนาดการดับของในคำสอนพุทธเจ้าคือดับขันธ์5เป็นเกณฑ์แล้วก็มีความเกิดความดับคุณโทษอุบายออกปฏิปทาออกท่านก็จะมีของท่านอีกฉะนั้นการเห็นขันธ์5เนี่ยท่านเห็นความเกิดดับความเกิดและความดับและก็ความดับไม่เหลือของขันธ์5ฉะนั้นการเห็นในเบญจขันธ์เนี่ยถือว่าการดับขันธ์5ในคำสอนที่ถูกต้องฉะนั้นเราถ้าเราจะดับที่ขันธ์5ได้เนี่ยเราก็ต้องเห็นขันธ์5ก่อนการเห็นขันธ์5ก่อนก็คือเห็นอะไรก็เห็นกายนี้ก่อนการเห็นกายนี้เนี่ยทำให้เราเห็นขันธ์5ได้นะการเห็นกายนี้ก็คือการเห็นขันธ์5นี่เองการเห็นขันธ์5นี่เองทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นความเกิดและความดับอย่างถูกต้องที่แท้จริงอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมเนาะก็คำตอบเมื่อกี้ว่าเราต้องเห็นขันธ์5ก่อนถือว่าเกิดดับตามคำสอนพระเจ้าถ้าใครพูดเกิดดับอย่างอื่นมันไม่ใช่อ่ะไม่ตรงเวลาเราก็หมดพอดีครับเดี๋ยววันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อชมหรือข้อแนะนำก็ให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับฟังและสายทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ